เมื่อกี้มันไม่ขึ้นโทษทีตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วเนาะโอเคนะครับขึ้นแล้วค่ะโอเคขอบคุณครับนะครับสิ่งที่เราจะเรียนก็คือนะครับ power sitting sphere เนาะซึ่งมันจะไปลิงก์เข้ากับสิ่งที่เขาเรียกว่า monopole นะครับ dipole แล้วก็ quadrupole นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมพยายามจะครอบคลุมให้ได้ทั้ง2อย่างก็คือทั้ง monopole แล้วก็ dipole ส่วน quadrupole เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีลักษณะเดียวกับ dipole เนาะ quadrupole เนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าอันนี้เนี่ยนี่ก็คือเรามีแหล่งกำเนิดแค่1แหล่งนะครับอันนี้เรามี2แหล่งนะครับอันนี้เราก็มี4แหล่งนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเอ๊ะมันมีความสัมพันธ์กันยังไงโมโนโพลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นไดโพลได้ยังไงนะครับแล้วเราก็จะคำนวณว่านะครับว่าความดันเนี่ยที่เกิดจากไดโพลนะที่เกิดจากโมโนโพลเนี่ยนะมันเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับตอนที่เราทำแล็บนะฮะทำแล็บโดยไอ้ทั้ง3ทั้ง4ทั้ง3มันที่ผมเขียนเนี่ยนะครับโมโนโพลไดโพลแล้วควอดรัปโพลเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากสิ่งที่เรียกว่า power setting sphere นะครับก็คือจาก power setting sphere เนี่ยเราสามารถลิงก์เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าโมโนโพลได้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะไปยังไงนะครับคราวนี้เราเริ่มต้นด้วยนี่คือ power setting sphere ของเรานะครับ power setting sphere power setting sphereนะครับแล้วก็ไอตัวผิวเนี่ยนะครับมันมีการสั่นครับมันสั่นยังไงครับมันสั่นเข้าออกอย่างนี้มันสั่นเข้าออกโอเคไหมนะครับคราวนี้จากการสั่นเข้าออกของมันเนี่ยนะครับเราสามารถใช้สมการคลื่นนะสมการคลื่นที่เราเรียนไปเนี่ยเราก็จําได้เนาะนะครับเราสามารถเขียนมันนะครับสมการคลื่นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นทรงกลมนะครับคลื่นที่ออกไปเนี่ยเป็นคลื่นทรงกลมนะครับเป็นคลื่นทรงกลมนะครับเราสามารถเขียนมันโดยใช้สิ่งนี้เขาเรียกว่าพิกัดทรงกลมนะครับถ้าจําได้เนาะสมการคลื่นเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนึ่งส่วนซีกำลังสองนะครับแล้วก็ดีพีบายดีทีโอเคไหมน้องถ้ายังจําได้เนาะนี่คือสมการคลื่นเราอันนี้คือ pressure wave นะครับ pressure wave นะครับเนาะแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวนะครับเดลสแควร์ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมจําได้เนาะนะแต่ทีนี้ผมเขียนตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นพิกัดฉากนะครับเราต้องเปลี่ยนให้เป็นพิกัดทรงกลมนะครับแต่คราวนี้ในการเปลี่ยนเป็นพิกัดทรงกลมเนี่ยไอตัวเดลสแควร์ของเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นพิกัดทรงกลมเนี่ยมันยาวนะครับแล้วเราก็ดูรูปก่อนนะครับถ้าเรามาพิจารณารูปก่อนที่เราจะไปเขียนว่าพิกัดทรงกลมนะครับมันเขียนยังไงมันยาวเนาะนะครับแล้วผมก็จําไม่ได้นะครับคราวนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับไอตัวสเฟียร์ตัวเนี้ยนะครับสเฟียร์ตัวเนี้ยนะครับเวลามันสั่นเนี่ยนะครับมันออกไปทุกทิศทางเนาะคลื่นเสียงที่ออกไปเนี่ยนะครับมันมีความสมมาตรกันนะครับมีความสมมาตรกันนะครับมีความสมมาตรกันนะครับมันเป็นวงกลมเนาะมันถ้าเราดูรูปเหมือนทรงลูกบอลเนี่ยนะครับแต่ละด้านมันก็เป็นไงมันสมมาตรกันหมดนะครับมันสมมาตรกันหมดที่ A เท่ากันเนี่ยมุมอะไรต่างๆนะครับความดันของมันก็เท่ากันนะครับอันนี้มันมีนะครับเนื่องจากว่าระบบเราเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่านะครับspherical symmetry นะครับนะครับมีสมมาตรทรงกลมนะครับทำให้ไอตัวเดลสแควร์ของเราเนี่ยมันมีเฉพาะในแนวแกน R นะครับก็คือตัวนี้ R นี่อยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในโอเคไหมนะครับมีเฉพาะในแนวแกน Rนะครับจริงๆแล้วมันเป็น1ส่วน r กําลัง2นะครับ d by dr นะตัวนี้ผมใส่ r เข้าไปข้างในคราวนี้การที่เราจะมาพิจารณาตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวที่คุณลองไปเติมเองก็ได้เนาะมันยาวอยู่นะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันโอเคนะครับเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับแทนที่เราจะเขียนนะครับอยู่ในรูปของ pressure นะครับไอ้ wave equation เนี่ยนะครับ wave equation เนี่ยนะครับในอะคูสติกเนี่ยมันเขียนได้เป็น3ฟอร์มเนาะ3ฟอร์มฟอร์มแรกคืออยู่รูปของ pressure ฟอร์มที่2อยู่รูปของ uนะครับซึ่งก็คือ particle velocity ฟอร์มที่3เนี่ยอยู่ในรูปของ velocity potential นะครับคราวนี้ในกรณีของเราเนี่ยนะครับเราจะสามารถเขียน u p ก็ได้ u ก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราเขียนเป็น potential velocity เนี่ยมันดียังไงครับมันเป็นสักมันเป็นสเกลาร์นะครับมันเป็นสเกลาร์พอมาคำว่ามันเป็นสเกลาร์ปุ๊บมันไม่มีทิศทางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหาอะไรที่ไม่มีทิศทางมันง่ายกว่านะครับเพราะจาก
ไอ้ตัวสัตว์ตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวสัตว์ของความเร็วเนี่ยเราสามารถนำไปหา U ได้หา P ได้โอเคไหมทั้ง3ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์นะครับทางคณิตศาสตร์กันอยู่นะครับซึ่งสามารถตัวหนึ่งสามารถไปหาอีกตัวหนึ่งได้นะครับเพราะเราหาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในที่นี้เนี่ยผมจะไปยุ่งกับตัวนี้ตัวเดียวโอเคไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยพอได้ตัวนี้ปุ๊บผมก็จะไปหาตัว U ให้แล้วก็หาตัว P ให้นะครับทีนี้เรามาดูสมการนะครับสมการเวฟอีควอชันของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นนี้ครับโอเคไหมนี่คือเวฟอีควอชันในกรณีที่มันสมมาตรนะครับ spherical symmetry นะครับมันมีเฉพาะในเทอมของ r อย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีเทอมเทต้าแล้วก็ phi ทันไหมครับนะถ้าเป็นพิกัดทรงกลมนะครับพิกัดทรงกลมเห็นไหมครับมันมีอยู่ตัวนี้นะคราวนี้เราจะแก้สมการตัวนี้ยังไงนะครับเราจะแก้สมการตัวนี้ยังไงนะเป็นคำถามที่เราต้องใช้ differential equation เนาะนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก็ได้นะครับคือเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ให้เนาะจะได้ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะก็คือจะเห็นว่ามันยาวเนาะนั่นคือสายที่ผมไม่ค่อยอยากเขียนเท่าไหร่นะครับนี่คือกรณีที่คุณเจอนะครับบวกกับมันไม่ใช่เวกเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสเกลาร์นะครับนี่คือพิกัดทรงกลมของเดลสแควร์นะครับมันจะเป็นออเปอเรเตอร์เนาะที่จะเอาไปออเปเรตลงบนสเกลาร์ฟังก์ชันนะครับอันนี้ในนี้ตัวนี้ของเราคือตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวหลังเรามีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวคราวนี้เราจะแก้ยังไงนะครับสมการนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ยากเนาะนะครับถ้าคลื่นเราเนี่ยนะครับเราสมมุติว่าเนาะคลื่นเราเนี่ยนะครับเป็นเพลนเวฟครับขอบคุณครับเป็นเพลนเวฟนะครับเพลนเวฟนะครับแล้วก็เป็นซินูซอยดอลด้วยนะครับเป็นเพลนเวฟแล้วก็เป็นซินูซอยดอลนะครับซินูซอยดอลก็คือมันเป็นไซด์เวฟนะครับมันมีนะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นคลื่นแบบนี้โอเคไหมเป็นซินูซอยดอลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โซลูชันของเราเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะ r phi เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับ a นะครับนี่คือนะครับสัมประสิทธิ์นะเป็นค่าคงที่นะครับ e ยกกำลัง i นะครับโอเมก้า t โอเคเห็นไหมนี่คือโซลูชันของเรานะครับเพราะเราสามารถหาไฟล์ได้ไฟล์เราก็คืออะไรครับก็คือ a นะเครื่องหมายนี้ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อจะเตือนว่านะครับมันเป็นคอมเพล็กซ์ได้มันเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับแล้วก็หารด้วย r นะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบ kr นะสมการนี้เราเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะนะครับนี่คือสมการที่นะเป็นโซลูชันของเวฟอีควอชันเรานะครับกรณีที่มันมี spherical symmetry อยู่ทันไหมโอเคไหมครับคราวนี้เวลาเราแก้สมการ differential equation เนี่ยหรือสมการอนุพันธ์เนี่ยนะครับเรารู้ว่าไอตัวสมมาตรข้างหน้าเนี่ยนะครับไอตัว a เนี่ยตัว r นี่ไม่ต้องไปยุ่งเหมือนกันได้ด้วยเหลือตัว a ตัวเดียวตัว a ตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากใครครับ a นี้สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตจำได้ไหมเคยเรียนใช่ไหมฮะนะครับหรือก็เรียก boundary condition นะครับเรียกหาได้จาก boundary condition คราวนี้ boundary condition เราหายังไงครับคราวนี้ถ้าเรามาดูรูปเนี่ยนะครับรูปเรากลับมาดูรูปแป๊บนึงนะครับรูปเราเนี่ยตอนที่ไอ้ surface เนี่ยนะครับมัน vibrate ขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับ
มันมีความเร็วของของเซอร์เฟซของผิวมันถูกไหมแล้วความเร็วที่ผิวมันเนี่ยนะครับมันไปดันให้อนุภาคอากาศเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถนิยามได้ว่า u เนี่ยไอความเร็วของเราเนี่ยผมให้ห้อย r เนาะเนื่องจากว่ามันอยู่ในแนวรัศมีนะครับแนวรัศมีหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอนะครับไม่ว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยนะครับนี่คือแนวรัศมีของมันหมดเลยเห็นไหมนะครับไอ u ห้อย r ก็คือเป็นความเร็วในแนวรัศมีเป็น particle velocity นะครับซึ่งไอ u เนี่ยนะครับที่ r เท่ากับ a นะครับแล้วก็ที่เวลาใดๆตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับครับ u 0นะครับนะครับคูณกับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t โอเคไหมนะครับโซลูชันเราเป็นอย่างนี้ก็จริงนะครับนะโซลูชันเราเป็นอย่างนี้นะครับไอโอเมก้า t ตรงนี้เนี่ยนะครับของคลื่นเราเนี่ยที่ออกไปเนี่ยมันจะต้องเท่ากับการสั่นของตัวไอสเฟียร์อันนี้หรือทรงกลมอันนี้นะครับมันไม่เท่ากันได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าอนุภาคเนี่ยที่อยู่ติดกับสเฟียร์ตัวนี้เวลามันโดนผลักปุ๊บมันก็โดนผลักนะครับด้วยความถี่เดียวกับที่สเฟียร์มันสั่นนะครับด้วยความถี่เดียวกันความถี่ก็คืออะไรครับก็คือตัวโอเมก้าเมื่อกี้นะครับก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ขอบเขตตรงนี้เนี่ยนะครับที่ขอบเขตตรงนี้เนี่ยเป็นไงครับ u r a t เนี่ย u ที่ r เท่ากับ a ที่เวลาใดๆเนี่ยเท่ากับเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากตัวนี้นะครับเราจะไปใช้เงื่อนไขขอบเขตของ u ได้ยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรครับเราต้องหา u ครับอันนี้ u r เนี่ยนะครับเรารู้ว่า u r ที่เวลาที่ r ใดๆที่ t ใดๆเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับเกรเดียนต์ใช่ไหมของสัตว์นะครับเท่ากับเกรเดียนต์ของสัตว์อันนี้ทุกคนรู้นะครับในหนังสือคูสิกอันนี้คือหน้าแรกๆเลยบทแรกๆเลยนะครับโอเคไหมแล้วเราก็แค่ดิฟมันเทียบกับอะไรครับดิฟมันเทียบกับ r เพราะเรามีแค่ในแนวแกน r ถูกไหมฮะนะตรงนี้ก็คือผมดึงห้อย r แล้วก็ t เข้าไปนะครับดิฟมันครับดิฟมันเทียบกับ r นะครับเพราะเราจะได้ครับถ้าเราดิฟมันเทียบกับ r เราก็จะได้ตัวนี้ครับ u ที่ r นะครับ u ของ r ที่ r แล้วก็ที่ t เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ d phi by dr นะครับเท่ากับ a นะครับส่วนด้วย r ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบ kr อันนี้คุณไปดิฟเองก็ได้นะครับง่ายๆลบ1นะครับลบ i kr นะนี่คือ ur ของเราถามว่า ur นี้มันใช้ได้เลยไหมนะครับเรามาเขียนใหม่ก็ได้ครับตัวนี้ว่า ur ของเราเนี่ยที่ rt นะครับมีค่าเท่ากับ a ส่วน r กำลัง2นะครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบ kr นะครับแล้วก็ลบ1ลบ i kr นะทุกคนรู้จักเนาะไอ้ k ตัวนี้ผมดึงไว้ r ไปนะครับ k ก็คือ k เท่ากับ2 pi ส่วน lambdaนะครับ lambda คือความยาวขึ้นของเสียงที่เกิดขึ้นทีนี้จากสมการนี้เนี่ยนะครับจากสมการนี้เนี่ยเรารู้ว่าเงื่อนไขขอบเขตเราคืออะไรครับผมเขียนเงื่อนไขขอบเขตอีกรอบนะครับไอ้ BC ของเราเนี่ยหรือ boundary condition ของเราเนี่ยก็คือ u เนี่ย r ที่ r เท่ากับ a นะครับ t หรือเราเขียนสั้นๆก็ u r a t ตรงเนี้ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ u 0ครับ e ยกกำลัง i ω t นะครับนี่คือu 0คืออะไรครับ u 0ก็คือ amplitude ของการสั่นของไอตัวสเฟียร์เรานะครับว่ามันสั่นเยอะแค่ไหนนะครับส่วนโอเมก้าก็คือความถี่ของการสั่นโอเคไหมตัวนี้ทันไหมครับอันนี้ตัวนี้คือที่ r เท่ากับ a ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทน r ตัวนี้เท่ากับ a นะครับเราก็จะได้ว่า u r ที่ a t ใดๆเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a นะครับส่วนด้วยa กำลังสองคนละตัวกันนะครับ a ตัวนี้คือรัศมีของทรงกลมนะครับอย่าลืมเขียนไหม e ครับแล้วก็คูณกับ exponential นะครับ i โอเมก้า t นะครับลบกับ k a อย่าลืมนะครับตรงไหนที่มี r แทนก็ไปด้วย a ลบ1ลบ i k a เขียนไหมนี่คือเงื่อนไขขอบเขตเราแล้วเราก็รู้ว่าตัวนี้เป็นไงครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับอะไรครับเท่ากับ u 0ครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t เห็นไหมพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเรารู้แล้วครับเมื่อกี้เราวัตถุประสงค์ที่เราใช้ bc เพื่อหาอะไรครับจำได้ไหมผมบอกว่าหาอะไรครับหา a ครับว่า a มีค่าเท่าไหร่เห็นไหมแล้วผมก็มีใส่เครื่องหมายทิลด้าข้างล่างมันนะครับแสดงว่ามันเป็นคอมเพล็กซ์ได้นะครับคราวนี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับจากตรงนี้
ะครับเราหาอะไรได้ครับเราหา a ได้นะ a เท่ากับเท่าไหร่ครับผมก็เปรียบเทียบนะครับ2ด้านนะครับ a นะครับ a ผมก็จะเท่ากับเอา a กำลัง2ขึ้นไปข้างบนนะครับ a กำลัง2นะครับ u 0นะครับ e ยกกำลัง i k a นะครับส่วน i โอเมก้า t i โอเมก้า t ตัวเนี้ยตัดกันไปไม่มีนะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยลบ1ลบ i k a ถูกมั้ยนี่คือตัว a ครับหรือถ้าเราจะเขียนให้มันดูน่ารักขึ้นนะครับเราก็เขียนเป็น a กำลัง2เนาะผมเอาเครื่องหมายลบข้างล่างออกแค่นั้นเองผมไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะครับ e ยกกำลัง i k a นะครับหารด้วย1บวก i k a นะครับคราวนี้แล้วแต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบนะคุณสามารถเอา i ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้นับด้วยกันด้วยคูณด้วย complex conjugate ของมันนะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะพอเราได้ a เท่านี้ปุ๊บเป็นไงครับเราก็เอา a เนี่ยไปแทนลงไปในสมการไหนครับไปแทนลงไปในสมการนี้นะครับนะไปแทนในนี้นะครับเราก็จะได้อะไรครับเราจะได้โซลูชันของ pulsating sphere ที่ surface ของ sphere เนี่ยหรือทรงกลมนี้เนี่ยนะครับมันสั่นด้วยนะครับมันสั่นด้วยอะไรครับมันสั่นด้วยฟังก์ชันนี้นะครับมันสั่นด้วยฟังก์ชันนี้โอเคไหมแสดงว่าจากคำตอบเราเนี่ยที่เคยเป็นอยู่ในรูปทั่วไปแบบนี้นะครับตอนนี้มันกลายเป็นคำตอบเฉพาะละนะครับเป็น specific solution ผลเฉลยเฉพาะของปัญหาเรานะครับนี่คือการแก้ปัญหา ODE ปกติเนาะเราจะหา general form general ผลเฉลยทั่วไปก่อนแล้วเราค่อยไปหาผลเฉลยเฉพาะสำหรับนะครับโจทย์ของเราหรือปัญหาของเราซึ่งมันจะกลายเป็น specific solution นะครับเป็นคำตอบเฉพาะนะครับตรงนี้ผมก็เอา a ไปแทนในไฟล์นะครับผมก็จะได้ว่าไฟล์เราเนี่ยนะครับที่ r ใดๆเวลาใดๆเนี่ยเท่ากับนะครับเท่ากับลบผมก็เอามานะครับ u 0นะครับ e ยกกำลัง i k a นะครับหารด้วยนะครับ1บวก i k a นะครับแล้วก็มีอะไรครับ e ยกกำลังเดี๋ยวผม e ยกกำลังอะไรเมื่อกี้มันหารด้วย r ด้วยเนาะนะครับแล้วก็หารด้วย r หารด้วย r e ยกกำลัง i นะครับ k i โอเมก้า t นะครับลบกับ k rเห็นไหมเสร็จแล้วผมสามารถจัดรูปมันให้ดูดีขึ้นนะครับผมก็ e กับ e อยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะได้ตัวนี้นะครับส่วนผมก็เอา r มาอยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับก็ได้เป็นลบ a กำลัง2 u 0นะครับ e ยกกำลัง i k a นะครับหารด้วย r เอาผมลบนี่ออกเห็นไหมผมก็แทนค่าลงไปได้อะไรครับได้เป็นนะครับได้เป็น eนะครับ e ยกกำลังอะไรครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t นะครับลบ k r ลบ a เห็นไหมผมใส่เข้าไปถูกนะมีอะไรที่ผมลืมของผมลืมตัวนี้1บวกกับ i k เห็นไหมครับนี่คือไฟล์ที่ r นะครับ t ใดๆและนี่คือผลเฉลยคำตอบของ pulsating sphere ครับนี่คือ pulsating sphere นะครับอธิบายนะครับระบบของเรานะครับที่ sphere ที่ผิวมันสั่นด้วย u 0 e ยกกำลัง i โอเมก้า t เข้ามั้ยครับคราวนี้พอจากตรงนี้เนี่ยนะครับพอเรารู้ไฟล์ปุ๊บนะครับพอเรารู้ไฟล์ปุ๊บเนื่องจากเราเป็นนักอะคูสติกเนาะพอเรารู้ไฟล์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถหา p ก็ได้ความดันก็ได้หา u ก็ได้นะครับหา u ก่อนก็ได้ครับ u ก็หาง่ายนะครับคุณก็เป็นไงครับ u เท่ากับอะไรครับ u r เนี่ยนะครับเท่ากับเป็นเวกเตอร์เนาะกรีเดียนต์ของสัตว์ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าคำตอบของเราเนี่ยไอตัวสัตว์ตรงเนี้ยนะครับสัตว์ความเร็วตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ r ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทอมอื่นๆของตัวเดลตัวเนี้ยนะครับที่ขึ้นอยู่กับเทต้าหรือมุมนะครับหรือขึ้นอยู่กับไฟนะครับมันก็เป็น0นะครับเราเหลือแค่เทอมเดียวก็คือเทอมที่เป็นเทอมของรัศมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนที่ผมเขียนเมื่อข้างบนนะครับ d by dr นะครับโอเคไหมแล้วถ้าคุณดิฟเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณควรจะได้คำตอบมาเป็นลบ a กำลัง2นะครับ
u 0นะครับเนื่องจากว่าเราต้องดิฟเทียบกับ r เนาะผมก็เอาเทอมที่มันไม่เกี่ยวกับ r มาอยู่ตรงนี้ i k a นะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i k a ก็อยู่ข้างบน e ยกกำลัง i โอเมก้า t นะครับบวกด้วย k aนะผมก็จะเอา r กับ r อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะมีคำถามไหมเร็วไปไหมไม่เนาะเร็วไปหน่อยค่ะเร็วไปหน่อยเหรอโอเคตรงนี้มีคำถามไหมก่อนที่ผมจะไปต่อไอ้พวกนี้คุณไปดิฟเองได้เนาะเนาะไอ้พวกเนี้ยนะครับตั้งแต่ข้างบนลงมาเป็นการแทนค่าตรงไหนที่ไม่ทันยังไม่เสร็จนะผมยังไม่ได้ดิฟเลยครับผมแค่เอาเทอมที่ a มาอยู่ด้านเดียวกันแล้วก็เอาเทอมที่มี r มาอยู่ด้านเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเหลืออะไรครับเหลือดิฟครับดิฟเท่ากับ r ของอะไรครับ e ยกกำลัง i k r กับ r นะผมก็แค่แยกออกมาอันนี้ผมก็แค่ดิฟตัวนี้นะดิฟตัวนี้ได้อะไรนะดิฟตัวนี้ก็คุณได้ลบ1ส่วน r กำลัง2นะครับลบกับ i k ส่วน r นะครับดิฟผลหารเนาะแล้วผมก็เป็นไงครับเอาอันนี้ไปแทนอันนี้นั่นเองนะผมก็จะได้ว่า u r ที่ r ใดๆ t เท่ากับลบ a กำลัง2 u 0นะครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t บวกกับ k a นะครับแล้วก็หารด้วย1บวก i k a นะครับแล้วก็ e ยกกำลังอ๋อตรงนี้ผมลืมเทอมหนึ่ง e ยกกำลัง i k r ต้องคูณเข้าไปด้วยนะครับผมลืมกันไหมนี่คือ UR ของเราเราทำให้มันดูง่ายขึ้นได้ไหมเนาะเราสามารถจัดระเบียบตัวนี้ได้นะครับเราสามารถดึง R กำลังสองออกมาได้นะถ้าผมดึง R กำลังสองออกมาครับผมดึง r กำลัง2ออกมาโทษทีผมดึงครับดึง1ส่วน r กำลัง2ออกมาครับก็อยู่ในรูปนี้นี่ผมก็จะได้ครับผมดึงลบออกมาด้วยแบบนี้ก็จะกลายเป็นบวกเป็นบวกนะลบเจอลบก็กลายเป็นบวกก็เป็น a กำลังสอง u 0ส่วน r กำลังสองนะผมก็ตัวนี้มาอยู่ด้วยข้างในก็กลายเป็น e ยกกำลัง i โอเมก้า t นะครับลบ k r ลบ a นะครับเราก็เหลือ
1บวก i k r หารด้วย1บวก i k a ทันไหมมีคำถามไหมครับยังไม่ยินเสียงผมอยู่นะได้ยินใช่ไหมทำไมผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยครับได้ยินครับโอเค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 ตรงนี้ทันไหมผมสามารถจัดให้มันดูสวยงามขึ้นก็ได้นะครับอยู่ที่เราผมก็เขียนว่าโอเค U R T นี่ผมบอก A กับ R มันอยู่ด้วยกันก็ได้ผมเอา U 0ยืดขึ้นง่ายๆ U 0ก็คือ amplitude การสั่นของไอ้สเฟียร์เรานะครับไอ้ทรงกลมของเรานะครับ A ส่วน R ผมก็เอามาอยู่ด้วยกันนะครับจัดให้มันเรียบร้อยแค่นั้นเองนะผมไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นนะนี่คือเทอมที่สำคัญมากนะครับนะครับ E ยกกำลัง I ผม R Tลบ k ลบ a นะครับแล้วผมก็ใส่ตัวนี้แทนอันนี้มันถามไหมนี่ได้ u ออกมาแล้วนะครับได้ u ออกมาแล้วนี่คืออะไรครับนี่คือ particle velocity ของเสียงนะครับที่เกิดจากการสั่นของสเฟียร์ที่สั่นด้วย u 0e ยกกำลัง i โอเมก้า t นะครับ u 0ก็คือความเร็วของผิวมันทันไหมครับจะไปจุดความเร็วของผิวมันอันนี้พอเรารู้ u ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็รู้ particle velocity ของเสียงนะครับซึ่งมันก็เนาะขึ้นอยู่กับตัว r ขึ้นอยู่กับตัว u นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้างในนี้นะครับ i k r กับ i k a ซึ่งมันมีความสำคัญมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหาตรงนั้นเนี่ยนะครับเรามาหาเพรสเชอร์ก่อนเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงเสียงเนี่ยเรามองได้3พารามิเตอร์ใช่ไหมก็คือมองเป็น potential velocity ก็ได้นะครับมองเป็น particle velocity ก็ได้หรือดีที่สุดเลยที่เรานิยมกันก็คือในรูปของเพรสเชอร์นะครับก็คือความดันโอเคไหมอันนี้เรามาหาความดันครับความดันสัมพันธ์ยังไงกับไฟครับเรียนอะคูสติกมาแล้วเอา P สัมพันธ์ยังไงกับไฟครับบอกคนใหม่รู้ P เท่ากับอะไรครับเดี๋ยวมีส่วนร่วมหน่อย P เท่ากับอะไรครับถูกไหมนี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกไหมความดันเนี่ยเท่ากับลบโลศูนย์ก็คือความหนาแน่นของตัวกลางนะครับดิฟสักความเร็วนะ potential velocity เนี่ยด้วยเวลาใช่ไหมอัตราการเปลี่ยนแปลง potential velocity ถูกไหมที่ผมเขียนถูกไหมทันไหมเนี่ยมีใครหลุดบ้างมีไหมมีใครไม่หลุดบ้างครับเราสิ่งที่เรากำลังเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะลิงก์ไปยังสิ่งที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นโมโนโพลนะครับแล้วก็ไดโพลแล้วก็ควอดโพลเนาะผมพยายามจะให้เสร็จที่ไดโพลให้ได้เนาะอาจจะดูเยอะนะครับแล้วเราก็ได้ไปดูที่นะครับคู่มือแล็บของเรานะครับว่าเราจะทำอะไรกันนะครับมีใครเห็นด้วยมั้งครับไอ้ตัวนี้หรือว่ามีใครคิดว่าผิดมีไหมนี่เงียบมีใครไม่อยู่บ้างครับยกมือครับโอเคนะครับ P เราเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาเหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับ R เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดิฟมันเทียบกับเวลาแล้วผมสมมติว่าที่ผมเขียนไว้เนี่ยถูกนะฮะพวกคุณลองต้องไปลองเช็คดูเนาะนะครับเดี๋ยวคิดว่าสิ่งที่ผมเขียนถูกนะครับลบ a กำลังสอง u ศูนย์หาร r กำลังสองเฮ้ยหาร r เฉยใช่ไหมไม่ใช่ r กำลังสอง r เฉย r กำลังสองมันคือตัว u เมื่อกี้นะครับ e ยกกำลังอะไรครับ e ยกกำลัง i โอเมก้าใช่ไหม
t ลบกับ k r ลบ a นะครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย1บวก i k a นี่เทียบกับ t ครับคราวนี้มีอะไรบ้างที่ขึ้นอยู่กับ t โอ้มีแค่ตัวเดียวเองมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวง่ายไหมง่ายมากเลยนี่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเทอร์มีเทอร์เดียวที่ขึ้นอยู่กับเวลานะผมก็เขียนเลยกับ p นะครับ r t ของเราเนี่ยเท่ากับลบโลศูนย์นะครับไอ้ตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับ t เลยดึงออกมาข้างหน้าลบจนลบก็กลายเป็นบวกนะครับ a กำลังสองส่วน r อยู่ศูนย์นะครับ i k a ก็ไม่เกี่ยวกับเขาก็หนึ่งบวก i k a นะครับไม่เกี่ยวกับใครนะดึงออกมาข้างนอกให้เรียบร้อย e ยกกำลัง i e ยกกำลัง i k r ลบ aก็ไม่เกี่ยวกับใครนะครับก็ดึงออกมาข้างนอกได้ถูกไหมเพราะสิ่งที่เราต้องดิฟคือดิฟอะไรครับดิฟแค่ตัว e ยกกำลัง i โอเมก้า t ซึ่งดิฟ e ยกกำลัง i โอเมก้า t เนี่ยนะครับเราเขียนเป็นดิฟ e ดิฟ by dt e ยกกำลัง i โอเมก้า t เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ i โอเมก้า e ยกกำลัง i โอเมก้า t โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้คำตอบมามี i นะครับอยู่ข้างหน้า i โอเมก้านะครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t นะครับลบ kลบ A เห็นไหมผมไม่ได้ทำอะไรพิสดารนอกไปเหนือประจักษ์ดิฟมันเฉยๆนะครับดิฟมันเฉยๆแล้วเราต้องอย่าลืมนะครับว่าโอเมก้าเราเนี่ยนะครับเท่ากับ2พาย F น้อยนี้คนมักจะพอพูดถึงโอเมก้าปุ๊บบางครั้งก็เรียกมันว่าความถี่นะครับแต่มันต้องคูณด้วย2มันต้องหารด้วย2พายเนาะถึงจะได้ความถี่จริงนะครับตรงนี้ทันไหมทันนะฮะตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรารู้ว่าโอเมก้าเป็นไงครับโอเมก้าเนี่ยนะครับนอกจากเท่ากับ2พาย f แล้วเนี่ยโอเมก้าเนี่ยยันเท่ากับ k ซึ่งก็คือเวฟนัมเบอร์ใช่ไหมเลขคลื่นนะครับคูณกับอัตราเร็วเสียงนะครับเพราะฉะนั้นตัว p เนี่ยเราสามารถเขียนได้ใหม่ได้ว่า p r t เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับโลศูนย์นะครับ a กำลังสองส่วน r นะครับ u ศูนย์เป็นไงครับ i k c นะครับส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยหนึ่งบวก i k a นะครับ e ยกกำลัง iโอเมก้า t ลบกับ k r ลบ a นะครับตรงนี้ทันไหมมันอาจจะดูยุ่งๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรา follow นะครับ step by step เนี่ยนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากผมจะไม่ไปพิสูจน์ quadrupole ให้คุณนะครับผมจะไปถึงแค่ dipole ไม่ต้องกังวลนะ quadrupole นี่ยากมากไม่ใช่ยากสิยุ่งมากเนี่ยมันยุ่งทันไหมตรงนี้อ่ะคราวนี้ต่อนะครับผมก็จัดรูปมันได้เนาะผมเห็น A ตัวนี้มันยกกำลังสองเอ๊ะผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นนะครับโลศูนย์นะผมเอา C มาอยู่ข้างหน้าได้ไหมได้นะครับผมบอกว่า A เนี่ยผมก็หารด้วย R สั้นแล้วใส่วงเล็บยกกำลังสองทำให้มันรูปคล้ายๆกับตัว U เมื่อสักครู่นะครับจัดรูปมันให้มันดูน่ารักนะครับให้มันดูดีนะเมื่อกี้มันมี r ตัวเดียวผมใส่เป็น r มัน2ผมต้องคูณ r เข้าไปนะครับ1บวกกับ i k a นะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i โอเมก้า t นะครับลบ k r ลบ a ทันไหมตรงนี้นะครับนี่คือเพรสเชอร์ครับนะครับนี่คือเพรสเชอร์นี่คือเพรสเชอร์ของเรานี่คือ pressure เพราะฉะนั้นเราได้แล้วครับเราได้อะไรครับเราได้ p ใช่ไหมเราได้อะไรครับ u นะครับแล้วเราก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเริ่มจากตัวนี้นะครับพอเรารู้ตัวนี้ปุ๊บเราหา u ได้ง่ายเราหา p ได้ง่ายไม่มีปัญหานะครับคราวนี้ไอ้ solution ของเราเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้เนี่ยเนื่องจากว่าสเฟียร์เราเนี่ยรัศมีมัน a เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สมการนี้เนี่ย p ตัวนี้หรือ u ที่เราหาได้เนี่ยเกิดจากคลื่นเสียงที่มันออกไปทางนี้เท่านั้นนะครับถามว่าข้างในนี้มีไหมข้างในนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราดูแต่ outgoing wave เนาะเราไม่ได้ดูข้างในนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้ง3ตัวนี้นะครับมันจะใช้งานได้นะมันจะ valid เนี่ยเฉพาะที่ r เนี่ยต้องมากกว่า a
เท่านั้นโอเคไหมนะหามากกว่า a เท่านั้นนับจากตรงนี้เนี่ยจาก p ตรงนี้เราสามารถหาคือสิ่งที่เรียกว่า specific acoustic impedance ได้เนาะ zr ตัวนี้เท่ากับ p r นะครับ t แล้วก็หารด้วย u นะครับ r t อันนี้ผมไม่หาเนาะเพราะมันยาวนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้มันตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราจะไปดูเนี่ยนะครับเราจะไปดูนะครับขอบเขตของมันว่าเฮ้ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับเรานะครับในการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงนะไอ้ตรงนี้มันถูกใช้ในการนะครับเรียกว่ามันถูกใช้ในการดู directivity ของนะครับลำโพงนะครับสมมติคุณไปติดตั้งเครื่องจักรนะครับคุณจะรู้ว่านะครับคุณจะต้องวัด directivity ของเสียงที่มันจากเครื่องจักรนะครับคุณจะได้รู้ว่าส่วนไหนของบริเวณที่คุณไปดูเนี่ยต้องนะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันเสียงนะครับเพราะตรงนี้เราจะช่วยอะไรครับช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงนะว่าเฮ้ยเสียงมันมาจากไหนนะครับทิศไหนบางทิศก็อาจจะไม่มีเสียงเลยก็ได้นะครับบางทิศอาจจะมีเสียงเราทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยขึ้นกับสิ่งที่เรียกว่า directivity นะครับของ source นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําตรงนี้เนี่ยนะครับมันสําคัญมากนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของเสียงนะครับพอเรารู้พฤติกรรมของมันนะครับเรารู้ธรรมชาติของมันเราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็ประหยัดนะครับถ้าเรารู้ว่าทิศด้านหลังไม่มีเราจะไปบล็อกด้านหลังทําไมใช่มั้ยมันมาแต่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากโอเคคราวนี้ผมจะไม่พูดถึง impedance เนาะ acoustic impedance นะแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการนะการทำแลบของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเข้มของเสียงที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้คือ pressure wave ที่เกิดขึ้นจาก pulsating sphere นะครับก็อย่าลืมว่าพอมันมีคลื่นวิ่งไปเนี่ยนะครับคลื่นเนี่ยนิยามของมันก็คือการส่งผ่านพลังงานนะครับคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานเพราะการส่งผ่านพลังงานอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถหาสิ่งที่เรียกว่าความเข้มของเสียงได้นะครับซึ่งความเข้มของเสียงคืออะไรครับคือเสียงที่ส่งผ่านเข้าไปในพื้นที่ต่อ1หน่วยเวลานะครับซึ่งเรารู้ว่านะครับ i นะครับซึ่งเป็นความเข้มของเสียงนะเป็น intensity นะครับ of sound ของเราเนี่ยนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราจะเป็นนะครับเราจะหา i ที่เขาเรียกว่า i เฉลี่ยเนาะ i average นะครับ averageเราจะมีค่าเท่ากับนะครับ1ส่วน2นะครับ real part นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความเข้มเนาะมันต้องเป็น real part นะครับที่เกิดจากอะไรครับเกิดจาก p ครับกับ u เนี่ยคูณกันนะครับ u นี่ต้องเป็น complex ทันไหมนี่คือความเข้ม re ตัวนี้แค่บอกมันเป็น real แค่นั้นเองทันไหมคราวนี้ผมมาคำนวณให้นะครับ a v e เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ส่วน2นะครับ low 0 c นะครับu 0นะครับกําลัง2นะครับ a ส่วน r นะครับยกกําลัง4ผมแค่เอาข้างบนมาคูณกันครับเอา p ตัวนี้นะครับไปคูณกับใครครับไปคูณกับ u ข้างล่างนี้นะครับแต่ u ข้างล่างนี้อย่าลืมนะครับมันเป็น u อะไรครับ u complex conjugate เพราะฉะนั้นอะไรที่มี i บวกนี้เปลี่ยนเป็นลบบวกนี้เปลี่ยนเป็นลบนะครับนี้บวกอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นลบแค่นั้นเองนะครับตรงไหนที่มีi อยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นลบนั่นคือ u complex conjugate ของมันนะครับวันตรงนี้ผมก็จะได้นะครับออกมาเนาะแล้วก็เป็น real part เนาะเนื่องจากว่าทั้ง u ทั้ง i เนี่ยทั้ง u ทั้ง p เนี่ยมีเทอมนี้อยู่เทอมนี้เป็นบวกส่วนอีก u complex เนี่ยนะครับ u complex เนี่ยเทอมนี้เป็นไงครับเทอมนี้เป็นลบ i เพราะฉะนั้นเวลามันคูณกันมันก็ได้0 e ยกกําลัง0ก็ได้1นะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องเขียนมันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีแค่ real part ของใครครับของ i k r นะครับหารด้วย1บวกกับ i k a นี่คือตัวของ p ครับคูณกับใครครับคูณกับ complex conjugate ของ u ซึ่งเมื่อกี้เป็น1บวก i k r ก็จะกลายเป็น1ลบ i k r นะครับแล้วก็หารด้วย1ลบ i k a โอเคมั้ยไม่เร็วไปเนาะนะครับตรงนี้มันมาจากไหนครับมาจากตรงนี้ครับเห็นไหมลบบวก i k a บวก i k r ผมก็เปลี่ยนให้เป็นลบนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นลบส่วนตัวนี้กับ pressure ก็อันนึงมันตรงกันข้ามกันเพราะมันก็เป็น0 e ยกกำลัง0ก็ได้1เพราะฉะนั้นเราก็เลยเหลือแค่เทอมนี้นะฮะเห็นไหมนะเสร็จแล้วเราก็คูณเข้ามาด้วยกันนะครับให้มันอยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ครับ1ส่วน2โล0 c นะครับ u 0กําลัง2นะครับ a ส่วน r นะครับต้องยกกําลัง4
นะครับลองไปคูณเองดูเนาะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็นนะครับkr ลง2เราเฉพาะเรียลพาร์ทของมันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นจำนวนที่เป็นจำนวนจินตภาพเนี่ยเราก็เอาออกไปซะก็เราเหลือแค่นี้ครับโอเคไหมนี่คือ i average หรือความเข้มเสียงเฉลี่ยนี่มีคำถามไหมครับไม่มีเนาะอ่ะถึงตรงนี้ผมจะรอไว้ให้มีคำถามไหมครับตรงนี้ผมสามารถนะครับเปลี่ยนรูปตรงนี้ให้กลายเป็น1ส่วน2นะครับโร0 c u 0กำลัง2นะครับ a ส่วน r ก็หมดกำลัง2นะโดยที่ข้างในผมก็เอาอะไรครับเอา a ส่วน rกำลัง2เนี่ยเข้าไปคูณกับอะไรครับ kr กำลัง2หารด้วย1บวก ka กำลัง2ได้ไหมผมลดรูปตรงนี้ได้ไหมอะไรขึ้นครับอันนี้r กำลัง2นี่ r กำลัง2นะครับผมก็กลายเป็นอะไรครับ1ส่วน2โล0 c นะครับ u 0กำลัง2 a ส่วน r ทั้งหมดกำลัง2นะครับ r กำลัง2ก็ตัดกับ r กำลัง2ไปเพราะฉะนั้นเราได้เป็นอะไรครับ ka ทั้งหมดกำลัง2แทนที่ kr ทั้งหมดกำลัง1บวกด้วย k กำลัง2นะครับนี่คือ i average ของมันนะครับความเข้มเฉลี่ยของมันจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับใครเป็นหลักครับไอ้โลกับ C เนี่ยมันคือค่าคงที่ของตัวกลางอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้2ตัวนี้คงที่เนาะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะครับขึ้นอยู่กับตัวแรกคือตัวนี้นะครับว่าไอ้ตัวสเฟียร์ของเราเนี่ยแอมพลิจูดในการสั่นความเร็วของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันต่อมาก็ขึ้นอยู่กับนะครับระยะทางที่เราพิจารณาเพราะอย่าลืมว่าไอ้ความเข้มของเสียงเนี่ยนะครับมันคือพลังงานที่เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่นะครับพื้นที่ในที่นี้เนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ไกลนะครับระหว่างนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงถ้าเราอยู่ไกลเนี่ยนี่คือ r นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลเป็นไงครับพื้นที่ในการรับเสียงเราก็ใหญ่ขึ้นถูกไหมมันเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นตัวนี้วงกลมเล็กนะครับถ้าไปไกลๆวงกลมก็ใหญ่เพราะพื้นที่ในการรับเสียงของมันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มของมันก็น้อยลงนะครับ a ตัวนี้ก็คือนับรัศมีของสเฟียร์นะครับเพราะความเข้มตรงนี้เนี่ยแปรผกผันกับ r กำลัง2อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ u กำลัง2แล้วก็ขึ้นอยู่กับ a กำลัง2นี่คือ source นะครับนี่คือ pulsating sphere ของเรานะครับนี่คือค่าความเข้มเฉลี่ยของเราทันไหมนะครับนี่คือความเข้มครับแล้วเราก็รู้ว่าความเข้มคืออะไรความเข้มตรงนี้เนี่ยนะครับเรารู้มันคือ energy ถูกไหม energy พลังงานต่ออะไรครับ per นะครับ unit area นะครับ per นะครับ unit timeนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกต้องการรู้ energy per unit and per unit time energy นะครับนะครับ per time เนี่ยนะครับมันก็คือกำลังเนาะคือ power นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถเปลี่ยน i average ให้เกณฑ์ให้กลายเป็นอะไรครับให้เกณฑ์ไปเป็น power ได้โดยที่ผมต้องคูณอะไรเข้าไปครับ power เนี่ยนะครับจะเท่ากับ i average นะครับเนื่องจากว่า i ของเราเนี่ยเป็นพลังงานต่อพื้นที่นะครับแล้วก็ต่อเวลาเราต้องการพลังงานต่อเวลาเพราะสิ่งที่เราต้องการทำลายก็คือทำลายใครครับทำลายแอเรียครับเอาแอเรียออกไปให้ได้นะครับเอาแอเรียออกไปให้ได้วิธีการก็คือรูปทรงกลมที่ผมวาดเมื่อกี้นะครับก็คูณด้วยอะไรครับ4พาย r กำลัง2นะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ผิวทรงกลมที่รัศมี r ใดๆออกจากแหล่งกำเนิดนะคูณตรงนี้เข้าไปคุณก็จะได้ power power นี่เป็น power ของใครครับ power ของ pulsating sphere นะครับดูนะนะก็คือพูดง่ายๆ power ของแหล่งกำเนิดเสียงเรานั่นเองนะครับก็คืออะไรครับ1ส่วน2โล0 c นะครับคูณกับ4 pi
a กำลังสองอันนี้สำคัญเนาะนะครับ u กำลังสองเหมือนผมบอกว่าทุกอย่างสำคัญเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกนะตรงนี้มันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่า soft strength นะครับความเข้มของแหล่งกำเนิดความแข็งแรงของแหล่งกำเนิดโอเคไหมครับตรงนี้นะนี่คือ power ของเรานะครับนี่คือ power ของเราเห็นไหมว่าไม่ขึ้นอยู่กับ r ละเห็นไหมครับตัว r หายไปนะครับ power ตัวนี้ครับคืออะไรครับคือกำลังของ source ครับนะครับซึ่งในที่นี้ source เราคือใครครับ source เราก็คือ pulsating sphere โอเคไหม source เราคือ pulsating sphere นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังของ pulsating sphere ขึ้นอยู่กับใครได้บ้างขึ้นกับ u ขึ้นอยู่รัศมีของตัวมันเองทันไหมคราวนี้นอนเนื่องจากว่า pulsating sphere เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นคลื่นที่เขาเรียกว่าเป็นคลื่นทรงกลมนะครับ pulsating sphere เนี่ยมันจะ generate สิ่งที่เขาเรียกว่า spherical wave นะครับ spherical wave นะครับหมายความว่าไงครับมันเป็นวงกลมใช่ไหมนะครับมันก็จะ generate คลื่นที่เป็นวงกลมนับสมมาตรกันไปหมดนะเหมือนที่ผมวาดตอนแรกนะครับไปเรื่อยๆโอเคไหมออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมไอ้ขึ้นทรงกลมเนี่ยเวลามันไปไกลมากๆนะครับ r มันเยอะๆนะครับมันไปไกลมากๆเกิดอะไรขึ้นครับพอมันไกลมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับขึ้นนะครับเหมือนเราอยู่บนโลกเนาะโลกเราจริงๆแล้วมันเป็นทรงกลมนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นไงครับโลกมันใหญ่มากเลยเมื่อเทียบกับเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับไอ้ตรงเส้นประสีแดงที่ผมวาดถ้าผมวาดออกไปไกลมากๆไอ้ขอบด้านนี้นะครับถ้าคุณดูเฉพาะขอบด้านนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเส้นตรงเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดไอ้วงกลมอันนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคุณก็จะมีเหมือนกับเป็นระนาบอย่างเงี้ยนะครับอยู่นะบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเพลนเวฟเรียกว่าเพลนเวฟขึ้นระนาบนะทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความยาวคลื่นเราเนี่ยมันมากมันน้อยยังไงโอเคไหมความยาวคลื่นเรามันมากมันน้อยยังไงเห็นไหมฮะคราวนี้กรณีของเพลนเวฟเนี่ยนะครับกรณีของเพลนเวฟเนี่ยไอ้ตัว KA เนี่ยนะครับมันจะมากกว่า1มากๆนะครับกรณีของเพลนเวฟนะครับ KA เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่า1มากๆหมายความว่าไงครับหมายความว่านะครับ K นี่คือ2 pi ส่วนแลมด้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย2 pi ส่วนแลมด้า A เนี่ยต้องมากกว่า1มากๆซึ่งเราก็ย้ายข้างได้ว่าเอาแลมด้ามาอยู่ด้านนี้เนาะก็เป็น2 pi A นะครับมากกว่าแลมด้าโอเคมั้ยแสดงว่าเป็นอะไรครับไอ้รัศมีของทรงกลมนี้เนี่ยนะครับถ้ามันมากกว่าความยาวคลื่นของเสียงที่เจเนเรตที่สร้างขึ้นเนี่ยมากๆนะครับเราสามารถแอสซูมได้ว่านะครับระบบเราเนี่ยมันสร้างคลื่นระนาบนะครับนะครับก็คือ A ใหญ่มากๆเลยนะก็คือรัศมีใหญ่มากๆพอใหญ่มากๆเหมือนที่ผมบอกว่าโลกเราเนี่ยรัศมีมันเยอะเนาะมันใหญ่มันก็เหมือนกับมันสร้างเป็นไงครับสร้างคลื่นระนาบออกมานะครับคลื่นแบบนี้ออกมาอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ KA ตรงนี้มากกว่า1มากๆเรามาดูข้างบน KA ตัวนี้มากกว่า1มากๆแสดงว่ามันกินตัวหนึ่งนี้เข้าไปนะครับพอมันกินตัวหนึ่งนี้เข้าไปครับ power เราเนี่ยนะครับมันก็ลดรูปง่ายขึ้นนะครับกรณีที่สเฟียร์เรามีขนาดใหญ่นะครับรูศูนย์นะครับ c นะครับ4 pi a กำลังสองนะครับ u ศูนย์กำลังสองนะครับเราเหลืออะไรครับเราเหลือ k a กำลังสองหารด้วย k a กำลังสองเพราะว่าหนึ่งโดนไอ้ตัวนี้กินเข้าไปนะครับมากกว่าเยอะๆตัดครับเราก็เหลือแค่อะไรครับ power ของ plane wave เนาะนะสำหรับนะครับคลื่นระนาบหรือเพลนเวฟนะเท่ากับ1ส่วน2นะครับโล0 4 4ไพ e กำลัง2อยู่0โอเคมั้ยนี่คือกรณีของเพลนเวฟโอเคมั้ยครับนี่คือนะครับสุดท้ายของ pulsating sphere นะครับคราวนี้เหมือนที่ผมบอกเนาะเราจะต้องลิงก์มันเข้ากับใครครับเข้ากับโมโนโพลนะครับอะคูสติกโมโนโพลนะครับทันไหมตรงนี้ผมหยุดแป๊บหนึ่งมีคำถามไหมครับถามไ
นี้จาก pulsating sphere เนี่ยนะครับเราจะลิงก์เข้าไปหาสิ่งที่เขาเรียกว่าโมโนโพลเมื่อกี้เราบอก K A เนี่ยมากกว่า1มากๆใช่ไหมนะเราได้เป็นเพลนเวฟออกมาคราวนี้คำว่าโมโนโพลเนี่ยนะครับมันจะต่างกับเพลนเวฟครับนะ K A ตรงนี้เนี่ยนะครับแทนที่มันจะมากกว่า1มากๆนะครับมันกลายเป็นต้องน้อยกว่า1มากๆโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมีคำถามไหมครับตรงนี้ในตอนแรกเมื่อกี้ผมบอกว่า KA KR สำคัญนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่า KA สำคัญยังไงนะ KA นี่เป็นตัวบอกว่าระบบเราเนี่ยนะครับมันเจเนเรตเป็นเพลนเวฟไหมโอเคไหมเมื่อกี้คือกรณีที่ KA มันมากกว่าหนึ่งมากมากนะครับ KA มากกว่า1มากๆมีคำถามไหมเอ่ยเงียบมากเลยหลับแล้วยังหลับแล้วไม่มีคำถามนะโอเคทุกคนดูสงบหรือว่าช็อกยังไม่ช็อกใช่ไหมครับโอเคโอเคมันยังไม่ได้ยากเนาะนะครับมันสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับเกินเลยนะครับไม่มีคณิตศาสตร์พิแพงพิสดารนะครับคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เรียกอะคูสติกโมโนโพลโอเคไหมโมโนแปลว่า1ครับนะครับโพก็คือเหมือนกับเป็นจุดนะครับเป็นขั้วนะครับมีแค่ขั้วเดียวครับก็คือพูดง่ายๆเรามีแรงกำเนิดเดียวนะครับนะครับเหมือนเป็นpulsating sphere นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับ pulsating sphere ของเราเนี่ยเราถือว่า A เนี่ยนะครับมันน้อยมากนะครับก็คือเมื่อเทียบกับความยาวขึ้นก็คือ KA เราเนี่ยเป็นไงครับน้อยกว่า1มากๆโอเคมั้ยนอกจาก KA เราน้อยกว่า1มากๆมันมีเงื่อนไขนึงครับก็คือ R เราเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคืออะไรครับตำแหน่งที่เราพิจารณาเนาะเดี๋ยวผมวาดรูปให้อีกรอบนึงนะสมมติเรามีแหล่งกำเนิดเป็นอย่างนี้นะครับแหล่งกำเนิดเรานะสิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือที่ตำแหน่ง R ตรงนี้ที่ตำแหน่ง R ที่ตำแหน่ง R ตรงนี้คลื่นเราเนี่ยนะครับมีความดันเท่าไหร่เข้าใจไหมนะครับเราต้องการรู้ว่าตรงนี้มีความดันเท่าไหร่มี pressure field เท่าไหร่พอรู้ pressure field หา u ก็ได้นะครับหรือหาไฟก็ได้แล้วแต่เราจะหาตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปหา u ค่อยไปหา p ได้หมดนะครับ r ตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่าครับมากกว่า a มากๆนะครับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า far field ครับนะครับก็คือไกลนะ far field นะครับเงื่อนไขนี้ทำให้เกิดเป็น plane wave เช่นเดียวกันนะครับกับเงื่อนไขก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่ามันอยู่คนละที่กันนะครับก่อนหน้านี้ก็คือซอร์สเราใหญ่มากนะครับมันก็เหมือนกับเรายืนอยู่บนโลกนะโลกเราก็เป็นเหมือนพื้นราบนะครับมันก็เลยเจเนเรตขึ้นที่ลักษณะเป็นพื้นราบในมุมมองของเรานะครับแต่ก็จริงๆถ้าเราไปอยู่นะครับถ้าเราใหญ่มากเราเห็นตัวโลกเนี่ยมันกับเป็นแค่วงกลมอันหลักขนาดเล็กเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเพลนเวฟอันนี้มันขึ้นอยู่กับผู้สังเกตนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่คือเรากำลังพูดถึงอะคูสติกโมโนโพลเนาะคราวนี้เรามาดูเพรสเชอร์ฟิลด์ก่อนนะเพรสเชอร์ฟิลด์เนี่ย pressure field ของเราเนี่ยที่ r แล้วก็ที่เวลาใดๆนะครับนะที่ r แล้วที่เวลาใดๆเนี่ยก็คือโล0ครับ c ใช่มั้ย u 0นะครับ a ส่วน r กําลัง2ใช่มั้ยครับแล้วก็มี i kr นะครับหารด้วย1บวก i ka นะครับบทบาทที่ผมพูดมา2ตัวนี้นะครับมันจะไปอยู่ในนี้ครับโอเคไหมแล้วก็ e ยกกำลังอะไรครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบกับ k r ลบ a นะครับลงเล็บปิดโอเคไหมตรงนี้มีคำถามไหมฮะผมก็ใช้ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปทำอะไรมากไปกว่านั้นโอเคไหมผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมแค่เขียนสมการแค่นั้นเองแล้วก็บอกเงื่อนไขของเราว่าเงื่อนไขสองอันนี้สำคัญโอเคต่อนะครับคราวนี้เราจะนิยามนะครับ
ตัวแปรเพิ่ม1ตัวนะครับตัวนั้นเนี่ยนะครับเขาให้เป็นตัว Q ครับ Q ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่านะครับ Volume Velocity ก็คือความเร็วของปริมาตรที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มันไหลนะครับว่ามันไหลด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับของอะไรครับ of the source ของแหล่งกำเนิดนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า source เองก็ได้นะครับมันมีหลายชื่อนะครับ source strength นะครับซึ่ง Q ตัวนี้นะครับเขาให้ว่า Q เนี่ยเท่ากับ4 pi นะครับ a กำลัง2นะครับแล้วก็ u 0นะครับซึ่งหน่วยของมันก็คือปริมาตรกำลัง3ต่อวินาทีนะเป็นวอลลุ่มที่ไหลนะเพราะว่า m กำลัง3เนี่ยคือลูกบาศก์เมตรก็คือปริมาตรนะครับต่อ1หน่วยเวลาก็คือปริมาตรของที่ไหลนะครับของอากาศที่ไหลใน1หน่วยเวลานะพอเรารู้ตัวนี้ปุ๊บโอเคผมจะเขียนไอ้เพรสเชอร์ตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในเทอมของตัว Q นะครับซึ่ง Q ตัวนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดนะครับมันเรียกว่า source strength คราวนี้เราจะนิยามไดโพลเนี่ยจากไอ้ตัวเนี้ยนะครับ Q นะว่า source strength เราเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวนี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะนะครับก็คือ electromagnetic นะครับทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคราวนี้ผมมาเขียนใหม่นะครับผมจะเขียนว่าผมจะเขียนไอ้ตัว P เราเนี่ยให้อยู่รูปของ Q เท่ากับ 4pia กำลัง2นะครับ u 0โอเคไหมนะครับผมก็เขียน p หรอ p r t นะครับเท่ากับ rho 0 c ครับเนาะแล้วผมก็เมื่อกี้ผมมี u 0ถูกไหมแล้วผมแต่ผมไม่มี4 pi ผมรู้ว่าผมมี u 0ใช่ไหมครับแล้วมี a ส่วน r ใช่ไหมทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมก็เอา4 pi เข้าไปคูณแล้วผมคูณเข้าไป4 pi ผมอย่าลืมต้องหารออกด้วย4 piมีค่ามันเกินมาถูกไหมแล้วส่วนข้างในปุ๊บข้างในผมก็เหลือแค่อะไรครับเนื่องจากว่าผมมีเงื่อนไขที่นะครับ KA เป็นไงครับ KA ต้องน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย I1 บวกกับ IKA เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1โอเคมั้ยแล้วผมก็รู้ว่า R ผมเนี่ยมากกว่า A มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไงครับ a ส่วน r เป็นไง a เอาผมเอา r ไปหาร a ส่วน r เป็นไงครับต้องเป็นไงต้องน้อยกว่า1มากๆเพราะเรามีเงื่อนไข2อันนี้นี่ผมทําให้มันดูง่ายขึ้นไม่รู้คุณคิดว่ามันง่ายขึ้นหรือเปล่าโอเคมั้ยนี่มาจากเงื่อนไข far field นะครับนี่มาจากเงื่อนไขที่ว่าแรงกําเนิดเราเนี่ยต้องเล็กเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นนะครับโอเคมั้ยทำไมผมถึงพูดว่าไอ้แรงกำเนิดเราเนี่ยรัศมีของมันเนี่ยต้องน้อยกว่าความยาวคลื่นครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ k เนี่ยเท่ากับ2 pi ส่วนแลมด้าครับน้อยกว่า1คูณกับ a น้อยกว่า1มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ2 pi a เนี่ยต้องน้อยกว่าแลมด้านะครับก็คือแรงกำเนิดเราต้องเล็กครับโอเคมั้ยอันนี้มันเกิดขึ้นความยาวคลื่นมันเกิดเป็นคลื่นระนาบได้เหมือนกันนะที่ r มากๆก็คือที่ไกลๆนะครับโอเคด้วยเงื่อนไข2อันนี้เนี่ยนะครับไอ้สมการ P ของผมเนี่ยมันก็ลดรูปเหลือแค่อะไรครับเมื่อกี้ผมมี IKR ใช่ไหม IKR อยู่ข้างบนนะผมก็เขียน IKR เหมือนเดิมนะครับส่วนข้างล่างที่เรามี1บวก IKA เนื่องจากว่า KA ตัวนี้น้อยมากๆนะครับ KA ตัวนี้น้อยมากๆนะครับอะไรก็ตามที่น้อยมากๆคูณกับ I มันก็ไม่มีผลเลยตัวนี้แทบจะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าประมาณ1มันผมก็จะเขียนเป็นนี่มันไม่ได้เป็น IKA ก็เป็น IKR นะครับ IKR หารด้วยอะไรครับหารด้วย1ครับคูณกับอะไรครับอย่าลืมนะเรามีเงื่อนเราต้องคูณ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบอะไรครับลบ k นะครับเนื่องจากว่า r เป็นไง r มากกว่า a มากๆเพราะฉะนั้น r ลบ a เมื่อกี้นะครับ a ก็ถือไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากับเท่านี้ทันไหมด้วยเงื่อนไข2อันนี้นะครับยิ่งเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2นะครับ P เราก็เปลี่ยนรูปเป็นรูปที่ง่ายขึ้นนะครับเป็นรูปนี้ rho 0 c นะครับ4 pi a กำลัง2 u ก็คือ q ผมก็ได้ q ซึ่งหารด้วยอะไรครับหารด้วย4 pi r กำลัง2คูณกับอะไรครับคูณกับ i k r 1ไม่ต้องไปยุ่งกับมันละนะครับแล้วก็คูณกับใครครับ e ยกกำลัง iโอเมก้า t ลบกับ kr โอเคไหม
ชันไหมครับคราวนี้เราดูนะครับเนื่องจากว่ามันมี r นะต้องตัด r กำลังสองไปนะครับผมก็จะได้มาว่าเท่ากับ p ของผมเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ i โลศูนย์ c นะครับ i โลศูนย์ c คูณกับ k คูณกับ q นะครับหารด้วย4ไพคูณกับ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบ kr ทันไหมคุณดูสงบมากเลยทันนะครับตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับตรงนี้ทำสเต็ปซ้ำสเต็ปเลยนะครับนะตอนนี้เราเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าโมโนโพลมากๆนะครับนี่จริงๆแล้วมันคือโมโนโพลแล้วแหละนะครับ i โอเมก้า0นะอย่าลืมว่าเรารู้ว่าอะไรครับไอ้ ck คืออะไรครับไม่ใช่คาร์บินคลายนะครับ ck ตัวนี้คืออะไรครับโอเมก้านะครับโอเมก้านะครับก็คือโอเมก้านะครับแล้วก็ q ตัวเลข4ไพ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบกับ kr โอเคมั้ยนี่คือ p ครับ p pressure ครับโอเคมั้ยมีคำถามมั้ยครับตัวนี้นะครับตัวนี้นี่คือนิยามของโมโนโพลครับนะตัวนี้ก็คือโมโนโพลนะครับเปรียบเทียบเนาะไอ้โมโนโพลเนี่ยในทางในเรื่องของสนามไฟฟ้าเนาะเรามีประจุบวกนะครับไอ้โมโนนี่คือ1ประจุเนาะ1ประจุก็คือโมโนเพราะโมโนแปลว่า1นะครับ1ประจุเนี่ยนะครับมันให้นะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับ ERT เนี่ยนะครับต้องใส่เวกเตอร์ให้มันด้วยก็ได้ก็คืออะไรครับ1ส่วน4พายเอปซิลอนนอตนะครับ Q ส่วนด้วย R กำลัง2นะครับแล้วก็เวกเตอร์1หมดนะ Q นี่คือประจุครับก็คือว่าไอ้ประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะทีนี้ให้เป็น Q เราจะใช้เป็น Q ใหญ่ก็ได้นะนี่ก็ต้องเปลี่ยน Q ใหญ่แค่นั้นเองนะนี่คือความสอดคล้องของมันกับทางขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพราะ Q ตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงที่ว่านะ Q ตัวนี้คือประจุไฟฟ้าของนะครับของไอ้ตัวบวกเนี่ยว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือมันบอกถึงอะไรครับความเข้มแข็งความแข็งแรงของซอร์สเราของแหล่งกำเนิดเราไอ้ตัวนี้ก็บอกถึงนะครับไอ้ Q ตัวนี้ก็บอกถึงว่าไอ้แหล่งกำเนิดเราเนี่ยมันเข้มแข็งแค่ไหนใช่ไหมก็มันคือ4พาย a กำลัง2คูณกับ u ใช่ไหมฮะนะคูณกับ u ซึ่งแน่นอนตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็บอกถึงความแข็งแรงของซอสเราเพราะมันขึ้นกับ u จำได้ไหมผมบอกว่าไอ้ q ไอ้สเฟียร์ความเสียดสีสเฟียร์ของเราเนี่ยมันมีความซอสมันจะแข็งแรงหรือกำลังมันจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับ u กับ a นะครับว่ามันสั่นนะครับเท่าไหร่แล้วก็รัศมีเท่าไหร่นะตรงนี้เห็นไหมนี่คือโมโนโพลครับนี่คือโมโนโพลนะครับโมโนโพลให้อะไรครับโมโนโพลให้ outgoing wave นะครับที่เป็น spherical wave นะครับที่เป็น spherical wave เอา going wave ที่เป็น spherical นะครับคุณไม่ต้องใส่เวฟซ้อมกัน2ทีก็ได้มีคำถามไหมตรงนี้นะนี่คือโมโนโพลนะครับโมโนโพลคราวนี้สิ่งที่เราได้มาคือ pressure นะครับเวลาเราไป plot เนี่ยเวลาเราไปทดลองเนี่ยนะครับเราไม่ได้ pressure เนาะนะอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเราวัด i ไม่ได้เราไม่รู้ว่า i ตัวเนี้ยเท่าไหร่โอเคไหมมันเป็นจำนวนจินตภาพชื่อมันก็บอกว่าจินตภาพเนาะมันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะหานะครับอย่าลืมว่าเวลาเราทำ sound pressure level เนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเราได้ p อะไรครับเราได้ prms square เปรียบเทียบกับ p reference ใช่ไหมมันใส่ล็อกเข้าไปอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในการที่เราจะหานะครับความสัมพันธ์มันกับ sound pressure level เนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไปใช้งานเลยไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอะไรครับ prt square ก่อนนะครับคราวนี้ square มันทำยังไงครับมันก็ต้องเป็นโอเคไหมก็เท่ากับอะไรครับ p complex โอเคไหมอย่าลืมนะครับต้องคูณกับ p complex เพราะฉะนั้นก็คือ
ไอ้ตัวนี้ก็คืนกับตัวมันเองที่ใส่ลบข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมไม่งงนะอันนี้ทันนะเนาะแล้วก็มันเป็น RMS อยู่แล้วเพราะเวลาเราวัดเนี่ยมันมี integration time นะว่าเวลาที่เราใช้เป็น slow เป็น fast หรือเป็น impulse หรือเป็นอะไรเห็นไหมเพราะนี่ไม่น่ามีปัญหานะนี่คือ monopole ครับเนาะนี่แหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะครับเราสามารถจำลองได้ด้วย1โมโนโพลเอาโมโนโพลหลายตัวมาประกอบกันหรือประกอบด้วยไดโพลนะครับแม้แต่ตัวลำโพงเองเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงลำโพงเนาะนะครับลำโพงเนี่ยสมมติว่ามีลำโพงอยู่นะครับนี่คือลำโพงของเรานะครับลำโพงนะมันก็มีตัวนี้ใช่ไหมนี่คือลำโพงนะครับลำโพงเนี่ยถ้าเราใส่กล่องเอาไว้ต้องใส่กล่องเอาไว้ก็มีกล่องนะเรามีกล่องเอาไว้เห็นไหมไม่ได้เป็นลำโพงไปเปลือยเนาะแล้วมันก็มีสองขั้วนะแล้วก็ต่อขั้วให้มันแล้วพอเราใส่ความถี่เข้าไปพวกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันสั่นขึ้นลงนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับกรณีที่มันเป็นกล่องเนี่ยนะครับมันจะประพฤติตัวเนี่ยนะครับมันมีเหมือนกับเป็นแหล่งกำเนิดแค่วิ่งมาข้างหน้าอย่างเดียวข้างหลังไม่มีเห็นไหมเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันประพฤติตัวเหมือนกับโมโนโพลโอเคไหมแต่กรณีถ้าผมเอากล่องออกเอากล่องออกนะครับเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยวิ่งขึ้นข้างหลังเนี่ยวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมตรงกันข้ามกันด้านหน้ากับด้านหลังไปตรงกันข้ามกันแหล่งกำเนิดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไดโพนะครับก็คือเป็นไงครับมันมีความเข้มเดียวกันมันมีคิวเดียวกันซอสสเตรนท์เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ผลักไปข้างหน้าเท่าไหร่ด้านหลังก็ผลักไปเท่านั้นนะครับมันมีซอสสเตรนท์เดียวกันคิวตัวเดียวกันครับแต่ต่างกันยังไงครับต่างกันที่ทิศครับอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนี่คือไดโพนะครับมันก็เหมือนกับทางไฟฟ้าทางไฟฟ้าเวลาพุ่งไดโพก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับซึ่ง2อันนี้ห่างกันเป็นระยะทางดีในทางอะคูสติกก็ทํานองเดียวกันนะครับเรามี2ตัวนะครับเรามี Q เห็นมั้ยตอนนี้ผมเขียนแกนแป๊บนึงในการคำนวณมาเราต้องมีแกนครับอ้างอิงโอเคนะครับเรามีแหล่งกำเนิดให้อยู่ตรงนี้บวกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เป็นลบนะครับลบกับบวกนะครับหรือเราจะไม่ใส่แกนก็ได้นะครับเอาง่ายๆใส่แบบไม่ต้องใส่แกนเรามองเป็นรูปทั่วไปนะครับคุณจะใส่แกนที่หลังก็ได้นะครับเอาที่เราสบายใจนะครับบวกลบโอเคไหมระยะห่าง2อันนี้คือดีนะครับตัวนี้มีความเข้มซอฟต์สเตรนท์คือ Q อันนึงเป็นบวก Q อันนึงเป็นลบ Q นะตำแหน่งที่เราสนใจว่าเฮ้ยไอ้ผู้สังเกตเนี่ยหรือว่าผู้ฟังเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ย listener เนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับมันจะได้ยินเสียงยังไงนะฮะมันจะได้ยินเสียงยังไงนะครับอันนี้ถ้าเราดูตรงเนี้ยนะครับเห็นมั้ยนะครับตัวนี้มันขึ้นอยู่กับโอเมก้างั้นเดี๋ยวเราดูที่โมโนโพลก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นโอเมก้านะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมัน P ก็เปลี่ยนไปตามโอเมก้านะแปรผันตรงกันนะครับไอ้โมโนโพลเนี่ยนะครับสัญญาณเสียงที่มันปล่อยออกมาเนี่ยค่อนข้างสมูทหมายความว่าไงครับทุกความถี่ครับมันสามารถเรดิเอทซาวด์เพรสเชอร์หรือกำลังของเสียงเนี่ยไปได้ทุกทิศทางนะครับโอเคไหมอันนี้สิ่งที่เราจะมาดูต่อก็คือเฮ้ยแล้วไอไดโพเนี่ยมันมีพฤติกรรมเหมือนกับโมโนโพไหมนะถ้าเราลองคิดง่ายๆเนาะปกติแหล่งกำเนิดเสียงพวกนี้เนี่ยนะครับถ้ามันอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้วิ่งขึ้นวิ่งไปนะครับไอตัวนี้ขึ้นก็วิ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิ่งด้วยเฟสตรงกันข้ามโอกาส2อันนี้เนี่ยนะครับมันมีการหักล้างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะต่างกับโมโนโพเข้าใจมั้ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันต่างกับโมโนโพยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ดูเลยนะครับว่าไอสมการสุดท้ายของมันเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาไม่เหมือนกันโอเคไหมอันนึงเป็น Q อันนึงเป็นลบ Q นะครับผมเอานี่ออกนะ Q Q กับนี่เป็นลบ Q นี่เป็นบวก Q โอเคไหมมันห่างกันระยะทางดีครับมีคำถามไหมตรงนี้ไม่มีละนะครับเสร็จแล้วเราต้องการรู้ว่าตำแหน่งจุดเนี้ยจุด P จุดผู้สังเกตตัวเนี้ยมีค่าเท่าไ
ความเพรสเชอร์ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าสมมติผมลากเส้นตรงกลางโอเคไหมเส้นนี้เนี่ยห่างกันเส้นสีแดงนี้คือ D นะครับที่เราสังเกตคือจุด P ตรงนี้แล้วผมก็จะลากเส้นนี้ขึ้นมาลากเส้นนี้ขึ้นมาลากเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากจุดตรงกลางขึ้นมาลากสามเส้นครับเส้นแรกนะเห็นไหมเส้นที่สองจะจุดศูนย์กลางของไอตัวโพนี่แหละนะครับแล้วก็เส้นที่สามเห็นไหมครับนะตัวนี้คือ d ส่วนสอง d ส่วนสองนะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้านะครับอันนี้เป็น r นะครับอันนี้เป็น r บวกก็คือเป็น r ของขั้วบวกนี่เป็น r ของซอสสตริงที่เป็นบวกอันนี้คือ r ของซอสสตริงที่เป็นลบคำว่าบวกลบเนี่ยในที่นี้เนี่ยในทางอะคูสติกเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความถ้าเราพิจารณาลำโพงเนี่ยนะครับบวกนี่ก็คือมันขึ้นข้างบนนะครับลบตรงกันข้ามก็คือเฟสตรงกันข้ามก็คือลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนึงจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันจะสลับกันโอเคไหมอันนึงขึ้นอีกอันนึงลงอันนึงอีกลงอีกอันนึงขึ้นมันก็จะสลับกันอย่างนั้นทำไหมครับโอเคใส่เวกเตอร์ให้มันเดินที่เป็นเวกเตอร์ r ลบก็คือระยะทางจากซอสสตริงที่เป็นลบเนี่ยนะครับไปยังจุดสังเกต p นะครับ r บวกก็คือจุดจากอะไรครับจากซอสสตริงที่เป็นบวกไปยังจุดสังเกต p นะครับส่วน r เนี่ยก็คือจากจุดกลางของไอตัวไดโพลเนี่ยนะครับไปยังจุดสังเกต p โอเคไหมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไอซาวหรือเสียงที่เกิดขึ้นที่ p เนี่ยนะครับซาวนะครับเพรสเชอร์เนี่ย at p เนี่ยนะครับง่ายมากเลย p total หรือ p รวมของเราเนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ p บวกบวกกับอะไรครับบวกกับ p ลบแบบตื้อๆตรงไปตรงมาเลยครับทันไหมเอามาบวกกันอย่างนี้แหละนะครับซาว pressure นะครับ at p อันนี้มีคำถามไหมเอามาบวกกันครับเพราะว่าตัวนี้นะครับณตำแหน่งนี้มีค่าเท่าไหร่ความดันตรงนี้ณตำแหน่งนี้มีค่าเท่าไหร่ตัวนี้ส่งผลตัวนี้มีความดันเท่าไหร่นี่มีความดันเท่าไหร่แล้วก็เอามาบวกกันครับเราดูซิว่าบวกกันแล้วเป็นยังไงนะครับทันไหมตรงนี้มีคำถามไหมไม่มีโอเคนะครับทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจมากผมเข้าใจถูกใช่ไหมนะครับคราวนี้เรามาดูก่อนทีละตัวครับดูก่อนว่า p บวกได้เท่าไหร่เนื่องจากว่าถ้าเรามอง p บวกเราจะไม่มองอันนี้ครับเราจะไม่ดูว่ามีอันนี้ถ้าเราดูเฉพาะ p บวกโอเคไหมถ้ามองเฉพาะ p บวกเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีด้วย p บวกเนี่ยเท่ากับ i rho 0โอเมก้านะครับ q ใช่ไหมหารด้วยอะไรครับ4 pi r แต่ r ตัวนี้ไม่ใช่ r ตัวนี้นะครับคนละ r กัน r นี่คือระยะทางนี้ครับคืออะไรครับคือ r บวกครับ r บวกเห็นไหมคูณกับอะไรครับ e ยกกำลัง i นะครับโอเมก้า t ลบ k r อันนี้เป็น r เฉยไหมไม่ใช่ครับต้องเป็น r บวกทันไหมแล้ว p ลบอะครับ p ลบก็ง่ายมากเท่ากับอะไรครับเท่ากับลบครับลบ i โล0นะครับโอเมก้า q เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงไดโพลซึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นอะไรครับยกเว้นเฟสอันหนึ่งไปข้างหน้าอันหนึ่งไปข้างหลังตรงกันข้ามกันนั่นเอง r ก็ต้องเป็น r ลบ e ยกกำลัง i โอเมก้า t ลบ k r ลบทันไหมอาจารย์ครับครับลบตรงหน้าของ r ลบนี้มาจากไหนนะครับลบไหนลบไหนลบตัวนี้เหรอครับครับอ๋อก็ q ไง q อันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบไงนี่ไงอ๋อครับครับผมโอเคไหมก็คือเฟสทั้งตัวกันข้ามนี่คือวิธีการทำให้เฟสตรงกันข้ามกันอันนึงไปข้างหน้าอันนึงไปข้างหลังเห็นไหมสองตัวนี้อันหนึ่งเป็นบวกอันหนึ่งเป็นลบแต่เห็นว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแค่เฟสอันหนึ่งแป้งหน้าอันหนึ่งแป้งหลังนะครับต่างกันนะครับ180คราวนี้ทำไงต่อครับเราก็มาบวกกันครับตามข้างหน้าเลยนะครับเราต้องการหา p ถูกไหมแต่เพราะ p รวมคืออะไรครับ p รวมผมก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันเท่ากับ p บวกบวกกับ p ลบนะครับซึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับผมก็ดึงตัวร่วมออกมา i โล0
โอเมก้านะครับ Q ก็ตัวเดียวกันแค่เครื่องหมายต่างกันหารด้วยอะไรครับหารด้วย4พายผมอย่าเอา R ตัวใดตัวหนึ่งออกมานะมันออกไม่ได้นะครับข้างในก็คืออะไรลบกันครับก็คือ E ยกกำลัง I I โอเมก้าผมก็ดึงออกมาได้นี่นะมันเป็นตัวร่วมนะครับผมดึง E ยกกำลัง I โอเมก้า T ออกมาได้ข้างในผมเหลืออะไรบ้างครับ E ยกกำลังลบ I K R บวกหารด้วย R บวกนะครับลบกับ E ยกกำลังลบ Ik r ลบหารด้วย r ลบโอเคไหมมีคำถามไหมครับตรงนี้ตรงไปตรงมาง่ายๆเลยใช่ไหมง่ายๆนะครับไม่มีคำถามเนาะโอเคคราวนี้อันนี้ชีวิตเราจะเริ่มลำบากขึ้นนิดนึงนะครับลำบากขึ้นตรงไหนครับไอ้ r บวกกับ r ลบเนี่ยเท่าไหร่ครับ r บวกมีค่าเท่าไหร่ r บวกตึ๊ดๆๆมาดูสิอาบวกเนี่ยที่นี่เป็นอะไรเนี่ยนี่มันสามเหลี่ยมเนาะนะครับไอ้เวลาเราเรียนเรื่องสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีกฎที่เขาเรียกว่ากฎอะไรครับกฎของโคไซน์เคยได้ยินไหมโคไซน์ลอนะครับมันมีกฎของไซน์กับกฎของโคไซน์นะครับซึ่งกฎของโคไซน์เนี่ยนะครับกฎของโคไซน์เนาะก็คือว่าเรามีสามเหลี่ยมนะครับด้านนี้ A ด้านนี้ B ด้านนี้ C ใช่ไหมเรามีสามเหลี่ยม ABC เนาะถ้าเรารู้ด้านนี้มุมเท่าไหร่นะครับเราสามารถหาเรารู้ B เรารู้ A เราสามารถหา C ได้นะครับ C คืออะไรครับ C เท่ากับC กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองลบสอง AB cos theta เคยได้ยินไหมเคยเห็นใช่ไหมนะครับผมสมมติว่าคุณรู้เนาะอันนี้ผมสมมติถูกใช่ไหมฮะเนาะตรงนี้ผมก็ได้อะไรครับได้เป็น R กำลังสองครับ R กำลังสองก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย d กำลังสอง d ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองนะครับลบ2นะครับ r d ส่วน2 cos นะแต่ระวังเรื่อง cos ตรงนี้เนาะตรงนี้คืออะไรครับนะครับ cos 180ลบ theta ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น r กำลังสองบวกกับ d ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองลบ2นี่มี2แล้วเนาะก็คือเป็น RD นะครับ cos 180ลบเทต้าเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันคือ cos ลบ cos เทต้าก็กลายเป็นบวก cos เทต้าทันไหมนี่คือ R บวกกำลัง2ส่วน R ลบอะครับ R ลบก็ทำนองเดียวกันเนาะ R กำลัง2บวกกับ D ส่วน2กำลัง2ลบลบ RD นะครับ cos เทต้านับตรงไปตรงมานะครับตรงนี้ผมก็เขียนให้มันง่ายๆเนาะทันไหมตรงนี้เป็น r ลบกับ r บวกมันเดี๋ยวผมต้องแทนไอ้นี่เข้าไปในนี่แล้วเข้าไปในนี่ให้ครบทันไหมนะดูเหมือนมันจะเริ่มยุ่งมากขึ้นนะครับยุ่งมากขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงโมโนโพลไดโพลควอตรโพลเนี่ยนะครับเรามักจะพูดถึงสนามเนี่ยในกรณีที่มันเป็นฟาร์ฟิลนะครับพอมันไกลมากๆ R มันเยอะมากๆ R นี้มันเยอะมากๆเกิดอะไรขึ้นครับระยะห่างตรงนี้ที่มันเคยห่าง D เนี่ยเป็นไง R ตรงนี้เนี่ยนะกรณีของฟาร์ฟิลเนี่ย R เนี่ยนะครับจะต้องมากกว่า D มากๆนะครับก็คือไกลโคตรๆนะครับเมื่อเทียบกับระยะห่าง D นะครับทำไมผมถึงต้องทำตรงนั้นเพราะว่าเรากำลังพิจารณาฟาร์ฟิลเราจะไม่พิจารณาเนียร์ฟิลนะครับด้วยเงื่อนไขที่นะครับสองตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือผมเขียนให้เป็น r บวกลบเนาะ r กำลังสองนะครับผมก็เลยดึงตัว r กำลังสองออกมานะครับข้างในก็กลายเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกกับอะไรครับบวกกับผมดึง r ออกมาแล้วเป็นไงครับนี่ก็กลายเป็น d ส่วน r นะครับสองนะครับทั้งหมดกำลังสองถูกไหมลบกับ d ส่วน r cos theta อันหนึ่งบวกอันหนึ่งลบมันก็ต้องเป็นบวกลบทันไหมครับตรงนี้มีคำถามไหมที่ผมเขียนเป็นบวกลบเพราะว่าข้างหน้าผมใส่บวกลบเห็นไหมครับหน้าผมใส่บวกลบอันนี้ก็ต้องเป็นบวกลบเหมือนกันแล้วให้มันตรงกันบวกกับบวกลบกับลบ
มีใครไม่งงบ้างครับไม่มีเนาะงงหมดทุกคนทำไมผมถึงบอกว่าเป็นฟาร์ฟิลฟาร์ฟิลก็คืออะไรครับกรณีนะสำหรับนะครับก็คือกรณีที่ R เนี่ยมากกว่า D มากๆนะครับเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิด R มากกว่า D มากๆมันช่วยอะไรครับไอ้สมการนี้เนี่ยมันจะลดรูปลงง่ายขึ้นเมื่อ R มากกว่า D มากๆเป็นไงครับเทอมที่อยู่ในวงเล็บนี้คิดว่าเป็นไงมันน้อยหรือมากครับเทอมนี้ไงเทอมนี้กลายเป็น0ครับเข้าใกล้0ครับหรือไม่ก็พูดง่ายพูดง่ายคือเทอมนี้เนี่ยทั้งเทอมเลยเนี่ยเมื่อเทียบกับ1หรือเมื่อเทียบกับเทอมนี้เนี่ยเทอมนี้เนี่ยไม่มีผลเลยคือเหมือนคุณเอาทรายไปถมทะเลนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขนี้เนี่ยทำให้เราได้ว่า r กำลัง2บวกลบเนี่ยเท่ากับ r กำลัง2นะครับ1บวกลบ d ส่วน r cos θ คราวนี้จะถามว่าเอ๊ะอาจารย์บอกว่า r มากกว่า d มากๆทำไมเทอมนี้ไม่หายไปด้วยถ้าเหตุที่เทอมนี้ไม่ได้หายไปเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดเราบอกว่ามีแค่ d ส่วน r เนี่ยมันไม่มีปัญหาเนาะมันอาจจะไม่หายไปโอเค r อาจจะมากกว่าแต่ว่ามันก็ยังมีค่าอยู่แต่พอคุณไปยกกำลัง2เนี่ยทำให้เป็นไงครับทำให้มันน้อยกว่าไอ้ตัวนี้เยอะเลยนะครับก็เหมือนกับคุณมี 0.0001 คุณไปยกกำลัง2มันยิ่งน้อยลงไปอีก1 2 3นะครับอาจจะกลายเป็น10ยกลบ6นะเห็นมั้ยมันหายไปเยอะเลยมันน้อยลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมากกว่าตัวนี้มากๆเพราะมันยกกำลัง2อะไรก็ตามที่น้อยอยู่แล้วคุณไปยกกำลัง2มันยกกำลัง3มันยิ่งน้อยลงไปมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้ทันไหมโอเคจากที่เราเห็นเมื่อกี้เฮ้ยมันน่าจะยุ่งเว้ยมันอาจจะไม่ได้ยุ่งอย่างที่คิดนะครับมันอาจจะไม่ได้ยุ่งอย่างที่คิดโอเคไหมครับแสดงว่าอะไรครับผมจะดูทีละตัวนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับ e ยกกำลังลบ i k r บวกนะครับ e ยกกำลัง i k r บวกทันไหมนะครับ e ยกกำลัง i k r บวกส่วนอะไรครับส่วนด้วย r บวกครับได้อะไรได้อะไรครับได้เท่ากับนะครับ e ยกกำลังลบ i k r บวกของผมคืออะไร r บวกของผมก็คือ r บวกลบก็เท่ากับ r นะครับ1บวกลบ d ส่วน r cos เทต้ายกกำลัง1ส่วน2ถูกไหมฮะนะครับ r บวกของผมก็คือ r นะครับข้างในวงเล็บ1บวก d ส่วน r cos เทต้านะครับทั้งหมดยกกำลังอะไรครับทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2โอ้ชีวิตเริ่มลำบากไหมหารครับหารด้วยอะไรหารด้วย r บวกครับหารด้วย r นะครับ1บวก d ส่วน r cos θ เข้าใจมั้ยนี่มีคำถามมั้ยฮะผมทำยังไงกับมันดิเนาะอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าไอ้ d ส่วน r ตัวนี้นะครับจะมากกว่าตัวนี้เนี่ยมากๆนะครับอันนี้น้อยกว่านะครับอย่างน้อยก็คือถ้าเกิด0 3ตัวก็เป็น0 6ตัวนะครับต่างกันประมาณ 1,000 เท่านะครับถึงแม้ตัวนี้จะมากกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังน้อยกว่า1อยู่ดีโอเคมั้ยมันก็ยังน้อยกว่า1อยู่ดีนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกระจายมันได้นะครับผมลืมอะไรครับผมลืมยกกำลัง1ส่วน2นะครับเราสามารถกระจายมันได้เนาะอะไรก็ตามที่นะถ้าเรารู้เราเคยรู้ว่า1บวกลบ x เนี่ยนะครับทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนได้ว่าเท่ากับ1นะครับบวกลบ nx นะครับแล้วก็บวกลบไปเรื่อยๆนะครับไอ้เทอมหลังๆเนี่ยถ้า x มันน้อยๆเนี่ยเทอมหลังๆเนี่ยมันจะกลายเป็น n นะครับแล้วก็ n ลบ1นะครับแล้วก็ x ยกกำลัง2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆยิ่งยกกำลังเพราะไอ้เทอมด้านหลังๆพวกนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่าเทอมข้างหน้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราปกติเราจะไม่พิจารณาเทอมหลังๆเลยนะครับเทอมพวกนี้เราไม่สนใจนะครับเราก็จะสนใจแค่นี้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณโอเคไหมนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณทันไหมครับเนาะแต่ x เราต้องเป็นไงครับ x เราต้องน้อยกว่า1นะครับน้อยกว่า1น้อยกว่า1มากๆนะครับ
เนาะเพราะว่า R มันมากกว่า D มากๆเพราะฉะนั้นเทอมนี้เนี่ยน้อยกว่า1มากๆอยู่แล้วนะครับข้อเงื่อนไขการนะครับใช้อนุกรมตัวนี้เข้ามาช่วยมีคำถามไหมโอเคไม่มีนะครับแล้วก็เข้าไปทำนะครับไปทำยกกำลังลบ i k r บวกของเรานะครับหารด้วย r บวกของเราเท่ากับอะไรครับเท่ากับ e ยกกำลัง i k นะครับตอนนี้เราเป็นไงครับอ๋อมันมีนะครับ1ส่วน2เข้ามาก็กลายเป็นอะไรครับจะเป็น1ครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย d นะครับส่วน2 r นะครับแล้วก็ cosเทตาว่าผมลืมอะไรผมลืม R ข้างหน้าตัวหนึ่งด้วยไม่มีใครเจอผมเลยโอเค R ตัวนึงตรงนี้มีคำถามไหมครับตอนนี้ที่มันยกกำลัง1ส่วน2ตอนนี้มันไม่ยกกำลัง1ส่วน2แล้วนะฮะไม่มีแล้วนะครับเพราะเราใช้การประมาณตรงนี้แล้วนะเพราะเราใช้การประมาณหมดตรงนี้แล้วนะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับมันจะยุ่งนะครับต่อไปเรื่อยๆยังขาดอะไรครับหารครับหารด้วย r ครับแล้วก็ข้างในก็คือ1บวกd ส่วน2 r cos theta หรือไม่เราก็บอกว่าอย่าพึ่งก่อนเลยโอเคเอาอย่างนี้ง่ายๆก่อนนะโอเคไหมอย่างนี้ก่อนส่วนอันนี้มันอยู่ข้างล่างผมย้ายขึ้นไปข้างบนได้ไหมย้ายขึ้นไปข้างบนก็คือเป็น1บวกด้วย d ส่วน r cos theta นะผมไม่อยากให้มันอยู่ข้างล่างเนาะยกกำลังลบ1ส่วน2อันนี้ทันไหมนะครับเดิมทีมันอยู่ข้างล่างผมย้ายขึ้นมาก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองอาร์ตัวนี้อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมไม่ไปยุ่งกับมันนะครับตัวนี้มันทำให้ง่ายขึ้นครับดีกว่าให้มันอยู่ข้างล่างเนาะอยู่ข้างบนง่ายกว่านะครับผมก็คูณ i k r เข้าไปเนาะก็กลายเป็นลบ i k d ส่วนสองโคไซน์เทต้านะครับนี่คือเทอมข้างบนส่วนข้างล่างนี่กลายเป็นอะไรครับหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองดีส่วน r cos theta แล้วก็หารด้วย r นะครับข้อดีของมันคือตอนนี้เรามีอะไรครับ e ยกกำลังลบ i k r หารด้วย r ไม่ใช่ r บวกแล้วนะฮะตรงนี้มันเป็น r เฉยนะครับแล้วผมก็มีอะไรครับผมก็มี e ยกกำลังลบ i k d ส่วน2 cos theta นะครับข้างในกลายเป็นอะไรครับ1ลบ1ส่วน2 d ส่วน rcos theta เห็นไหมผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่ผมกระจายให้ดูทีละเทอมเลยทันไหมฮะมีคำถามไหมสรุปหรือยังยังเนาะยังรอดอยู่ใช่ไหมฮะคราวนี้เราทำอะไรต่อได้อีกนะครับทำอะไรได้อีกครับโอเคนะครับทุกคนดูสลับสับสนนะครับไอ้ตัวนี้อย่าลืมนะว่า k นะครับ k ตรงนั้นคืออะไรครับ k ตรงนั้นคือ2ไพส่วนแลมด้านะครับสองพันส่วนแลมด้าไม่ลืมนะฮะตรงนี้โอเคต่อตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้เทอม e ยกกำลังนะครับลบ i k d ส่วน2 cos theta เนี่ยทันไหมตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเขียนเป็นอนุกรมได้ทุกคนรู้นะครับปกติอนุกรม e ยกกำลัง x เนี่ยเท่ากับ1นะครับบวก xนะครับบวก x กำลัง2ส่วน2บวก x กำลัง3ส่วน3 factorial นะครับบวกกับ x กำลัง4ส่วน4 factorial นะครับบวกไปเรื่อย
นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับไอ้เทอมนี้ก็บวกได้นะครับก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น1ครับ1ลบกับอะไรครับ ikd ส่วน2 cos θ นะครับบวกกับอะไรครับบวกกับลบ ikd cos θ นะครับทั้งหมดเป็นไงครับทั้งหมดกำลัง2ครับอันนี้ก็คือหารด้วย2นะครับแล้วข้างล่างก็เป็นไงครับหารด้วย4คูณกับ2 factorial นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆโอเคไหมครับคราวนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงเฮ้ยไอ้ d เนี่ยมันน้อยนะครับมันน้อยนะครับ2เนี่ยยกกำลังอะไรก็ตามที่มันน้อยเป็นไงมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้เทอมหลังๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันเราสนใจเฉพาะของเทอมแรกนะครับก็คือ e ยกกำลังลบ i kd นะครับส่วน2 cos θ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขียนว่าเป็น1ลบ i kd ส่วน2 cos θโอเคเราประมาณกันหลายรอบมากนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยไอตัว e ยกกำลัง i นะไอเทอม e ยกกำลังลบ i k r บวกหารด้วย r บวกเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ i k r หารด้วย r นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บ1ลบ i k d ส่วน2 cos θ นะครับคูณกับ1ลบd ส่วน2 r cos θ ทันไหมเยี่ยมถามไหมครับตรงนี้ไม่มีนะครับทุกคนเคลียร์นะเสร็จแล้วผมเลยผมก็เอามาหน้าหลังนะครับคูณกันให้หมดนะครับผมก็จะได้ว่า e ยกกำลังลบ i k r บวกหารด้วย r บวกนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ e ยกกำลังลบ i kr หารด้วย r นะครับนะครับก็กลายเป็น1ลบ d ส่วน2 r cos θ นะครับลบกับ i kd ส่วน2 θมีคำถามไหมครับตัวนี้สิ่งที่เราเหลืออะไรครับเราต้องทำตัวนี้ครับ e ยกกำลังลบ i k r ลบหารด้วย r ลบเป็นไงครับมันจะได้เป็นไงมันก็ได้เท่ากับ e ยกกำลังลบ i k r หาร rนะครับแล้วก็คูณเท่ากับ1บวกด้วย i kd 2 cos θ นะครับแล้วก็คูณกับใครครับ1บวกด้วย d 2 r cos θ เห็นไหมครับสิ่งที่ต่างกันของ2อันนี้คืออะไรครับเครื่องหมายครับเห็นไหมเครื่องหมายนี่คำถามไหมฮะอันนี้ผมให้คุณลองทำเองดูเนาะนะครับพอคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโซลูชันของเราเนี่ยนะครับเราจะได้ p ครับ p เราเนี่ยครับ p เรานะ p เราจะเกี่ยวกับเทอมนี้ครับp เราที่เป็นของไดโพเนาะ p ของไดโพนะครับ p มีค่าเท่ากับนะครับลบ i นะครับ q ρ 04นะครับ k กำลัง2 d นะครับหารด้วย4 pi r นะครับแล้วก็มีเทอมสีเหลือง cosine theta อยู่นะครับ e ยกกำลัง iโอเมก้า t ลบกับ k r นะครับนี่คือกรณีที่เป็นฟาร์ฟิลด์นะครับกรณีที่เป็นฟาร์ฟิลด์
นะครับจุดนี้เป็น far field แล้วเดี๋ยวคุณทำเองจริงๆเนี่ยมันจะออกมามีเทอมเหมือนกับ1บวก kr อะไรอยู่ด้วยนะครับน่าจะเป็น kr ส่วนด้วยตรงนี้นะครับลองไปดูนะครับว่าจริงไหมนะครับลองไปนั่งไล่ดูนะนี่คือกรณีที่ pressure มันเป็น dipole นะครับนี่คือกรณี dipoleโอเคไหมแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นควอดรูโปจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับควอดรูโปเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาทำตรงนี้ต่อให้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่แล็บละนะครับควอดรูโปเนี่ยมันก็มี2แบบนะครับก็คือเมื่อกี้เรามีบอกเรามีบวกใช่ไหมแล้วเราก็มีลบใช่ไหมครับควอดรูโปเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือเรามีบวกลบแล้วก็ลบใช่ไหมแล้วก็บวกวางตัวแบบนี้นะครับแต่ระยะห่างมันเท่ากันเนาะนะครับนี่คือดีเล็กนี่คือดีเล็กนะครับแต่ว่าจากจุดศูนย์กลางนะจากจุดศูนย์กลางตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นดีใหญ่โอเคไหมนะครับมันก็มีอีกแบบหนึ่งครับอีกแบบหนึ่งก็คือเรามีบวกใช่ไหมครับแล้วเราก็มีบวกแล้วก็มีลบแล้วเราก็นะครับอันนี้เขาเรียกlateralอันนี้เขาเรียก longitudinal นะครับ longitudinal นะครับ quadrupole นะครับ source นะครับส่วนในตัวนี้เขาเรียกว่า lateral นะครับคุณสามารถเอาไปเล่นดูก็ได้นะครับแต่เอาง่ายๆเนาะคุณจะเห็นว่าเมื่อกี้ขนาดไดโพลเนี่ยมันยังยาวเฟ้ยขนาดนะครับนี่ผมลดรูปไปเยอะเนาะถ้าคุณทำเองเนี่ยนะครับหลายหน้าครับเพื่อนๆต้องเป็นกังวลเนาะถ้าเป็นควอดไดโพลเนี่ยมันจะกี่หน้านะมันยาวนะครับง่ายสุดเลยนะครับถ้าคุณรู้ใช้แมทริกาเป็นนะครับคุณก็ใช้แมทริกาแล้วมันก็บวกลบอะไรให้เสร็จนะครับผมไม่แน่ใจว่าแมทมันทำบวกลบตัวแปรได้ไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้น่าจะมีแพ็กเกจอยู่นะครับมีโมดูลอยู่คุ้นๆนะว่ามีโอเคไหมคราวนี้จากไอพีเมื่อกี้นะครับอันนี้คือควอดรูโปลเนาะผมสามารถบอกว่าได้ควอดรูโปลเนี่ยนะครับคำตอบของมันเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนได้ว่า p เนี่ยนี่คือกรณีของควอดรูโปลเนาะนะครับนี่สำหรับกรณีนี้นะครับกรณีนี้นะครับควอดรูโปลกรณีเท่ากับ q นะครับโลศูนย์ c k c พาย rนะครับ 4k กำลัง2นะครับ d เล็ก d ใหญ่นะครับ cosine theta นะครับแล้วก็ sine theta นะนี่คือของ quadrupole lateral quadrupole นะครับในกรณีของ longitudinal นะครับ longitudinal นะครับ solution ของมันก็คือ p theta t k ผมรู้จริง e ยกกำลัง i omega t ลบ kr เขียนมาตัวนี้คือ qนะครับโลศูนย์ CK นะครับหารด้วย4พาย R 4K กำลัง2 D D นะครับเทต้านะครับ E ยกกำลัง I โอเมก้า T ลบ KR โอเคไหมครับนี่คือกรณีlateralกับกรณีของ quadrupole โอเคคราวนี้เวลาเราจะหา power ของมันเราก็ absolute square เนาะอย่าลืมนะครับทุกอย่างต้อง absolute square หมดตรงนี้มีคำถามไหมครับเนาะไอ้ตรงนี้เนี่ย pressure ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราพอไป absolute square ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไอ้เทอม IKR อะไรพวกนั้นก็จะหายไปในกรณีที่มันเป็น far field นะครับ far field ก็คือ R มันไปไกลมากๆนะครับ R มีค่ามากๆทันไหมคราวนี้สิ่งที่เราจะดูต่อเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่า directivity นะครับ index นะครับ directivity index หรือเขาเรียก DI นะครับDI นะครับ directivity index นะครับหรือเขาใช้คำว่า DI การคิดผิดโทรมาครับที่ครับเขียนตัวนี้มีคำถามไหมครับdirectivity index นะครับ directivity index เนี่ยจริงๆมันคือ DI นะครับเท่ากับ10 log ของ QD
นะครับคราวนี้ต้องระวังเนาะ QD นี่ไม่ใช่ Q หรือว่า source string นะครับนะครับ D ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็น ratio ระหว่างเขาเรียก power นะครับในแนวรัศมีนะครับจริงๆแล้ว QD ที่ผมเขียนนะ QD เนี่ยนะครับเท่ากับนะครับ P นะครับในแนวแกนนะครับในแนว axial เดี๋ยวผมเขียนให้ดูว่า axial คืออะไรนะครับคูณนะครับเนื่องจากว่ามันคืออะไรครับตัวนี้คือ low 04คุ้นๆไหมไอ้ตัวนี้คืออะไรครับมีใครบอกผมได้บ้างความเข้มครับฮะความเข้มนะครับความเข้มนะครับผมคูณมันด้วย4 pi r กำลัง2ก็คือตำแหน่งของซอสไอ้ตำแหน่งของผู้สังเกตมันกลายเป็นอะไรครับ power กลายเป็นกำลังครับกลายเป็นวัตต์นะครับมันถามไหมครับตรงนี้มันคือ power เนาะนะครับนี่คือ power ที่ตำแหน่งต่างๆแล้วถ้าเรามองง่ายซอสอยู่ตรงนี้นะครับแนว axial เนี่ยก็คือแนวนี้แนวโอเคแนวแนว axial ก็คือแนวแกนตรงนี้นะครับนี่คือ r นะครับส่วน a double มันจะหารด้วยนะครับหารด้วย double u ครับ double u ตรงนี้คืออะไร double u ตรงนี้คือ power ของซอสครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือ double u ในแนวแกน axial ที่ตำแหน่งใดๆหารด้วย double u ของซอสเข้าใจไหมครับคุณถึงได้ QD ออกมานี่คือกรณีที่คุณวัด power มันได้ในกรณีที่คุณไม่รู้ power มันนะครับมันทำได้ง่ายๆกับ DI ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ L นะครับลบ L averageโอเคไหมซาวเพชเชอร์เลเวลครับซาวเพชเชอร์เลเวลนะครับก็เฉลี่ยนะครับก็คือทั้งหมดรอบๆนะครับก็ถ้าคือเราดูเนี่ยนี่คือซอสเราเนาะนะครับแล้วเราถ้าบดเป็นวงกลมอย่างเงี้ยนะครับเราวัดที่มุมต่างๆนะครับเราก็มาเฉลี่ยนะวัดที่ตำแหน่งนี้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 มาเฉลี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเอามาลบด้วยกับตรงนี้ลบกับค่าเฉลี่ยนี่คือ SPL นะครับเฉลี่ยก็คือเอาแต่ละจุดนะครับแต่ละจุดตรงนี้มาเฉลี่ยกันนะครับแล้วคุณก็มาลบคุณก็ได้ DI เหมือนกันแล้วจริงๆแล้ว DI ตรงนี้เนี่ยนะครับมันถ้าเราเขียนเป็นภาษาเนาะ DI ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นค่านะครับในหน่วยนะครับในหน่วย dBนะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็นค่า SPL นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นค่า SPL ที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยโอเคไหมเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยโอเคไหมฮะตรงนี้พอได้ไหมคราวนี้เนื่องจากว่าเราเขียน DI อย่างนี้ได้นะครับนะครับQD เนี่ยเราเขียนอย่างนี้ได้เนาะเราก็เลยสามารถหาว่า QD เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับ10 DI หารด้วย10เนาะจริงๆแล้วไอ้นี้เราสามารถหาจากซอสเราได้ใช่ไหมสมมติเรารู้ DI แต่ละจุดเนี่ยเรารู้ DI ของเราเนี่ยเราสามารถหาได้ว่าเฮ้ยซอสเราเนี่ยเรโชของมันกับวัตต์ของนะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถหา W ซอสได้ถ้าเรารู้ W axial นะ W axial รู้ไหมรู้นะครับคุณรู้ r low 0ค่าคงที่ c ค่าคงที่ p ตัวนี้คุณวัดได้จบคุณได้คุณสามารถคำนวณหานี้ได้แล้วคุณรู้นี่ไหมคุณก็รู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่คุณหาได้ว่าซอสคุณเนี่ยมีกำลังเท่าไหร่แต่ไม่ต้องตกใจเนาะในแลบเนี่ยผมไม่ได้ให้คุณหาพวกนี้แต่จริงๆถ้าถามว่ามันหาได้ไหมมันหาได้นะครับคราวนี้แลบที่จะให้ทำเนี่ยนะครับก็คือแลบที่จะให้คุณพอดสิ่งที่เขาเรียกว่า
directivity ของ source นะครับ directivity pattern ของ source เดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้อีกอันหนึ่งเนาะตัวนี้มีคำถามไหมเข้าใจ directivity index ไหมครับอาจารย์ครับครับไอ้ที่เราเรียนพิสูจน์กันมาทั้งหมดเนี่ยคือเราจะดูพฤติกรรมของซอสมันใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อไอ้ทั้งโมโนโพไดโพอะไรพวกนี้คือสำหรับฟาร์ฟิลใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ๆเราพยายามทำฟาร์ฟิลครับเนียร์ฟิลมันยากกว่านี้นะฟิลมันซับซ้อนกว่านี้อ๋อโอเคนะตัวนี้ไดโพเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณทดลองคุณจะรู้เนาะเดี๋ยวผมจะให้คุณนะครับทำเดี๋ยวดูแบบแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราคุณน่าจะทำได้แบบนี้โอเคนะครับในแลบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เราเนี่ยให้คุณเข้าใจเนาะถึงซาวฟิลที่เรดิเอทมาจากโมโนโพลแล้วก็ไดโพลนะครับแล้วก็เราสามารถใช้โพลาร์พอตเพราะคุณใช้โพลาร์พอตเป็นใช่ไหมเนี่ยเป็นไหมครับเนาะเราใช้โพลาร์พอตในการแมปซาวฟิลนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างนะครับ directivity pattern นะครับโดยใช้โพลาร์ชาร์ตได้เนาะอันนี้คือคร่าวๆที่ผมทำมาทั้งหมดนะครับนี่คุณไปดูเองได้นะครับนี่คือตัวอย่างของแพทเทิร์นนะครับนี่ผมเอามาจากเปเปอร์เนาะผมไม่ได้อ้างอิงเขานะเป็นความผิดยิ่งใหญ่มากนะผมควรจะอ้างอิงนะครับแต่ทำไม่ทันโอเคนะครับในรูปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะให้คุณดูก็คือว่านะครับนี่คือสิ่งที่คุณควรจะได้นะครับในรูปนี้นะครับในรูปนี้นะครับนี่คือไดโพครับจุดนี่คือจุดแหล่งกำเนิดนะครับจุดแหล่งกำเนิดแล้วก็ฟิลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะครอบคลุมรอบทิศเลยนะครับถ้าเป็นพอยต์ซอร์สเนี่ยนะครับเป็นโมโนโพเนี่ยนะครับแต่ละด้านเนี่ยมันจะสมมาตรกันนะแต่ละด้านเนี่ยสมมาตรกันโอเคไหมนะครับในแกนนะครับรอบๆเนี่ยเป็นมุมองศานะครับถ้าคุณมองง่ายๆมันก็เหมือนแกน x เนาะส่วนในข้างในเนี่ยนะครับข้างในนี้มันก็เป็นแกน y แต่ข้างในนี้มันเป็นข้างในนี้ทำไมมันเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าคุณดูนะครับเห็นข้างในไหมฮะลบ30ลบ20ลบ10นะครับนี่เป็น db นะครับเพราะฉะนั้นไอ้แกนตรงเนี้ยนะครับแนวเนี้ยแนววงเส้นวงแต่ละวงเนี้ยก็แต่ละบนวงนี้เนี่ยนะครับ db เท่ากันนะครับอันนี้ก็ db เท่ากันนะครับ db เท่ากันโอเคไหมนี่คือโมโนโพนะครับส่วนตรงนี้คือไดโพครับเห็นไหมส้มขาวไม่ทึบกับทึบเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะเป็นบวกนะครับอันนี้อาจจะเป็นลบตัวนี้อาจจะเป็นบวกอย่างเดียวทันไหมนะครับนี่คือฟิลที่คุณควรจะได้จากไดโพนะคราวนี้ผมให้คุณทำไดโพจากไหนนะครับให้คุณทำไดโพอย่างนี้ครับนะครับนี่คือหน้าตาของลำโพงที่คุณควรจะวางนะครับการทดลองนี้เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับมีปัญหาอยู่นิดนึงคุณมีลำโพง2ตัวเนาะนะครับแล้วคุณก็หันให้มันเฟซไปทางเดียวกันก็คือตามรูปเลยนะครับเสร็จแล้วลำโพงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับมันก็จะอยู่นี่คือลำโพงของเรานะครับนี่ลำโพงของเรานะนี่คือ sound pressure meter sound pressure level ของคุณโอเคไหมนะครับมุมที่คุณจะแกว่งก็คือ30องศา30องศาวนไปรอบๆนะคุณได้ db เท่าไหร่นะครับคุณก็ไปพล็อตลงไปในนี้นะครับที่0องศานะครับคุณอาจจะบอกว่านี่คือ10 db เส้นนี้คือ10 db เส้นนี้คือ20 db เส้นนี้คือ30 db เส้นนี้คือ40 db50 db 60 db นะครับ70 db แล้วแต่เรานะครับแต่ตรงนี้คือ db นะครับสมมติคุณวัดที่0องศาแล้วมันได้20 db นะครับว่าไงครับคุณได้จุดนี้
คุณได้จุดนี้ครับศูนย์องศาได้20 dB นะครับที่30องศานะครับก็ประมาณตรงนี้นะครับได้กี่ dB ครับสมมติได้45 dB ก็ตรงนี้ทันไหมนะครับพอดเป็นเนาะผมไม่ได้บังคับให้คุณพอดมือคุณจะใช้ MATLAB ก็ได้ใน MATLAB มีโพลาร์พอดอยู่แล้วนะครับคราวนี้ปัญหาของการทดลองนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเรื่องของมุมเราจะวัดยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยมันทำได้สองอย่างเนาะก็คือคุณเอาลำโพงนะครับลำโพงคุณเนี่ยวางไว้บนโต๊ะที่มันหมุนได้นะครับที่มันหมุนได้นะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาซาวด์เลเวลมิเตอร์เนี่ยตั้งอยู่กับที่เสร็จแล้วคุณก็หมุนนี่นี่หมุนไปเรื่อยๆหมุนทีละ10องศาหรือทีละ30องศาทันไหมนะครับแล้วคุณก็เก็บข้อมูลทีละ30องศาคุณก็จะได้ข้อมูลรอบๆเป็นวงกลมอันนี้คือแพทเทิร์นของมันนะครับระยะทางตรงนี้นะครับผมให้ประมาณ2เมตรโอเคไหมแล้วความถี่ที่คุณใช้มี2ค่าเองครับ250นะครับเฮิร์ตนะครับกับ 1,000 เฮิร์ตนะครับถามคุณจะทำมากกว่านี้ไหมก็ได้แล้วแต่คุณโอเคไหมนะครับโต๊ะต้องหมุนได้หรือไม่อีกอย่างนึงครับซอสคุณอยู่กับที่ครับแต่คุณเป็นคนหมุนคราวนี้คุณอาจจะต้องทำมาร์กนะมาร์กไว้บนพื้นว่าโอเคมาร์กตรงนี้คือศูนย์องศานะมาร์กตรงนี้นะครับรัศมีเท่ากันนะอันนี้คือ30องศานะนี่คุณต้องทำมาร์กบนพื้นแล้วคุณก็ไปยืนในแต่ละจุดเองนะครับแล้วก็วัดไม่ต้องหมุนซอสนะครับกรณีที่คุณหมุนเองโอเคไหมนะครับมันทำได้2อย่างนะครับถ้าคุณมีเก้าอี้ที่มันหมุนได้นะครับพวกสตูพวกอะไรอย่างเงี้ยคุณเอาลำโพงคุณไปตั้งนะครับแล้วคุณก็หมุนมันคราวนี้แต่การหมุนของคุณเนี่ยต้องระวังเนาะคุณต้องรู้ว่าคุณหมุนเนี่ยกี่องศานะคุณอาจจะต้องทำสเกลเองนะลองไปคิดเรื่องสเกลดูว่าคุณนะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันวิธีการออกแบบตรงนี้นะอันนี้ผมให้เป็นอิสระนะครับเรื่องการวัดมุมเนาะผมไม่ต้องการให้มุมคุณเป๊ะแบบมีเออร์เลอร์ 0.0001 องศานะครับเออร์เลอร์2องศา3องศานี่รับได้นะครับ5องศาก็รับได้โอเคมั้ยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณวัดทีละ30องศาแล้วเออร์เลอร์คุณ45องศาอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคือมันต้องน้อยกว่า30องศาเนาะผมบอก4 5องศานะ5องศายังรับได้อยู่โอเคมั้ยนับลองไปดีไซน์คิดเอาว่าเราจะดีไซน์ยังไงเพื่อที่จะวัดมุมได้คราวนี้มันเลื่อนได้2แบบเหมือนที่ผมบอกนะคุณจะเลื่อนซอสด้วยเป็นโต๊ะหมุนนะครับหมุนซอสหรือหมุนตัวคุณเองก็ได้หมุนตัวมิเตอร์ก็ได้โอเคมั้ยนะนี่คือกรณีที่เราคิดว่าน่าจะเป็นไดโพลนะครับอีกกรณีนึงครับหันคนละด้านกันครับโอเคมั้ยคุณไม่ต้องติดกันแบบนี้นะครับอาจจะห่างกันนิดนึงนะครับหันคนละด้านกันโอเคมั้ยครับหันคนละด้านหมายความว่าไงครับเฟสมันตรงกันข้ามกันนึกภาพออกไหมดูซิว่ามันจริงไหมนะครับดูที่ว่ามันได้เป็นแพทเทิร์นแบบที่ผมบอกไหม ทันไหมนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะต้องพูดบอกก็คือว่านะครับไอ้โมโนโพลเนี่ยนะครับมันตอบสนองทุกความถี่เนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอจำนวนซอสมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะจำนวนซอสมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือแหล่งกำเนิดมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันจะสูญเสียนะครับความถี่ต่ำไปนะครับมันจะเหลือแต่ความถี่สูงเข้าใจไหมนะดูคุณลองดูก็ได้นะครับหันมาด้วยกันนะคุณจะได้ยินเสียงเบสค่อนข้างชัดนะครับแต่พอคุณหันทิศตรงกันข้ามกันเป็นไดโพลเมื่อไหร่นะครับคุณสูญเสียความถี่ต่ำไปนะลองดูว่าจริงไหมนะครับความถี่ต่ำก็คือพวกเสียงเบสที่เราได้ยินนะครับมันจะหายไปมันจะเหลือแต่เสียงสูงนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นได้ชัดมากเลยตอนคุณวางนะแบบนี้นะตอนวางแบบนี้นับแล้วคุณก็วัดนะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมให้คุณใช้250กับ1,000เฮิร์ตนะครับโอเคไหมนะผมคาดว่าแบบนี้คุณควรจะได้เป็นไดโพลนะครับดูว่าจริงไหมผมเดาอาจจะผิดก็ได้นะนะครับไอตัวนี้เป็นนะครับโมโนโพลหรือถ้าคนคิดว่าเฮ้ยสองลำโพงมันจะเป็นโมโนโพลได้ไงคุณอาจจะเอาลำโพงออกแบบนึงก็ได้แล้วแต่คุณอันนี้แล้วแต่เราเลยนะผมไม่ห้ามนะแต่ผมสองลำโพงก็ได้นะครับไกล2เมตรระยะห่างมันก็น้อยมากนะครับก็ผมอาจจะมองว่ามันเป็นจุดซอสเดียวกันนะเพราะเฟสมันเดียวกันนะครับแล้วดูซิว่าจริงไหมนะครับดูซิว่าจริงนะครับมีคำถามไหมนะครับพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังครับตรงนี้ผมลืมบอกนะครับคุณพยายามอยู่ในที่โล่งเนาะนะครับอย่าให้มีกำแพงนะครับจริงๆแล้วการวัดตรงนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในห้องแอนแอคโคอิกนะครับไม่มีเสียงสะท้อนนะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีแอนแอคโคอิกรูมนะครับเราอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็ให้เป็นพื้นเนี่ยอย่าให้เป็นพื้นปูนดีๆเนี่ยคือพื้นที่มีหญ้านะครับเป็นดินนิ่มๆนะครับให้มันดูดกลืนเสียงนะ
ครับแล้วอย่าลำวางลำโพงไว้บนใกล้ๆกับพื้นมากเนาะสูงจากพื้นมาสักเม็ดหนึ่งสองเม็ดประมาณเก้าอี้อะครับเก้าอี้หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดยี่สิบนะครับที่เป็นสตูนึกออกไหมถึงสตูออกใช่ไหมครับเก้าอี้ที่มันหมุนได้นะครับโอเคไหมครับมีคำถามไหมอาจารย์นะคะครับไม่มีลำโพงแบบอาจารย์อะผมมีแค่ใช่ค่ะไม่มีลำโพงแบบคุณมีลำโพงแบบไหนฮะบลูทูธอันบลูทูธอันนี้มีกี่อันนะอันเดียวทวนคือกูถามคำถามก่อนนะเดี๋ยวเสียงอะไรเนี่ยงงผมก็เดี๋ยวใครพูดอยู่เมื่อกี้บอกไงนะคุณมีลำโพงแบบไหนแบบบลูทูธอะค่ะอาจารย์แล้วไม่มีแค่อันเดียวเหรอใช่คุณไม่มีลำโพงคอมพิวเตอร์แบบโง่ๆเลยอะแบบที่มันเป็นสองอันซื้อซื้อไม่ต้องแบบไฮโซมากที่มันเสียบปลั๊กเข้ากับเครื่องหัวแจ็คไม่มี 3.5 นิ้วเลย 3.5 นิ้วไม่มีเลยเหรอหาได้ไหมลำโพงไม่มีเลยเหรอถ้าเป็น2อันน่าจะเป็นแบบบลูทูธ2อันนะคะอาจารย์ไม่มีลำโพงตั้งอ๋อได้บลูทูธ2อันก็ได้เอาบลูทูธ2อันก็ได้ครับไม่ต้องเป็นบลูทูธอันถ้าบลูทูธอันเดียวคุณก็เป็นเหมือนกับเป็นโมโนโพลถ้า2อันหันคนละด้านกันนะอย่าหันด้านเดียวกันนะโอเคไหมลองดูก็ได้ครับถ่ายรูปมาดูว่าคุณเนาะเหมือนเดิมเนาะเวลาเราผมไม่ทำเนี่ยผมก็จะให้คุณสเก็ตว่าคุณทดลองยังไงนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้คือบันทึกข้อมูลนะครับแล้วผมก็จะบอกให้คุณสเตตอยู่ problem มาว่าคุณมีปัญหายังไงบ้างนะครับโอเคไหมถ้ามันมีแค่อันเดียวถ้ามีเหมือนกับมันมีเสียงซ้อนตลอดเลยผมฟังคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยยังไงนะก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีสปีกเกอร์แค่อันเดียวไม่ได้นอนไปคุณมีสปีกเกอร์แค่อันเดียวมีสปีกเกอร์ถูกดูแล้วค่ะแค่อันเดียวเหรอหาได้ไหมลำโพงมีใครให้เพื่อนยืมได้บ้างครับไม่ได้อยู่ใกล้เพื่อนเลยค่ะอาจารย์เยอะไม่อยู่ใกล้เพื่อนเลยที่บ้านมีลำโพงอยู่แค่อันเดียวคุณใช้ลำโพงจากโทรศัพท์ได้ไหมลำโพงจากโทรศัพท์กับiPadก็ได้หันมาด้านเดียวกันไม่ต้องบลูทูธก็ได้ครับให้มันเปิดลำโพงแต่ว่าอันนึงมาจาก iPad อันนึงมาจากแต่ว่ามันต้องเจเนเรตซาวเวฟที่มันเป็นฟรีเควนซีอะเนาะคุณมีฟังก์ชันเจนใช่ไหมฮะเป็นค่ะแต่ว่าที่มันเป็นแอปเจเนเรตหมายถึงน้ำหนักใช่ค่ะแต่ว่าท่านเปิดในโทรศัพท์ก็จะเชื่อมกับบลูทูธมันก็เสียงก็ไม่ออกโทรศัพท์ถ้าเกิดไม่เชื่อมบลูทูธได้ไหมให้มันออกมาจากโทรศัพท์เลยได้ไหมไม่ได้นะคะแต่มันก็จะเป็นแค่ซอฟต์เดียวมันเป็นแค่โมโนโพลตัวเดียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดพอเป็นไดโพลเนี่ยคุณใช้ iPad ได้ไหมกับโทรศัพท์คู่กันหรือไม่ก็ใช้อะไรก็ได้ให้มันเจเนเรตความถี่เดียวกันหันคนละด้านกันiPad ใช้เป็นมิเตอร์อะไรนะ iPad ใช้เป็น SPL มิเตอร์อ๋อ iPad ใช้เป็น SPL มิเตอร์คุณยืมโทรศัพท์ไปก่อนได้ไหมได้ไหมพอได้ไหมพอมีใครให้ยืมไหมโทรศัพท์แค่เจเนเรตเสียงอย่างเดียวถ้าเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันจะดีมากเลยพอได้ไหมหายไปแล้วยังอยู่ไหมเนี่ยได้ไหมครับฮัลโหลผมหลุดหรือว่าใครหลุดเนี่ยได้ยินอาจารย์อยู่ครับเพื่อนคุณหลุดไปเหรอแต่เพื่อนคุณเมื่อกี้พลอยไหมใช่พลอยไหมเมื่อกี้ผมฟังพลอยไม่ค่อยได้ยินเลยเหมือนกับพูดแล้วเสียงมันกล้องเสียงมันกล้องแต่พอฟังออกได้ว่าไม่มีลำโพงไม่มีลำโพงมีใครไม่มีลำโพง2อันบ้างมีใครแบบลำโพงจากอะไรก็ได้นะโทรศัพท์ก็ได้นะครับ
ทิ้งลำโพงคู่กันนี่มันเป็นเบสิกมากเลยผมคิดว่ามีกันมีใครมีคำถามบ้างครับมีไหมมีใครพอจะช่วยพลอยได้บ้างเรื่องลำโพงเนี่ยคนอื่นมีลำโพงหมดใช่ไหมครับขจรยศมีลำโพงไหมครับมีไหมลำโพงมีครับมีครับมีเนาะโอเคมีใครไม่มีลำโพงบ้างปัญญากรปุญญากรหรือปัญญากรมีเนาะปุญญากรค่ะมีค่ะปุญญากรโอเคมีใครอยู่ใกล้กับพลอยบ้างมีไหมไม่มีพีทค่ะอาจารย์มีลำโพงไหมครับหนูมีแค่บลูทูธคุณมีกี่อันนะหนูมีสองอันบลูทูธอะมีบลูทูธสองอันใช่ค่ะอ๋อแบบมันต่อสองอันได้ใช่ไหมเป็นสเตอริโอเนาะแบบนั้นน่ะได้แต่มันก็เจเนเรตได้แล้วผมกําลังคิดผมจะไปแก้ปัญหาให้พออย่างนี้พอก็มีแค่เดียวคือพอมันเจเนเรตจากคนละซอสกันแล้วมันก็จะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวถ้าเกิดพอยเค้าออนพอยยังอยู่มั้ยเนี่ยวิภาดาครับกอกู๊ดไกด์ได้ไหมมีลำโพงไหมครับกอกุดไก่มีครับผมมีใช่ไหมโอเคนะครับชื่อยาวมากธนุชนกธนัชนกหรือธนุชนกใช่ไหมค่ะมีค่ะมีไหมมีเนาะโอเคภากพลมีไหมครับภากพลเงียบเลยครับทุกคนทำได้นะลองทำดูนะครับลองทำดูแล้วก็ถ้ามีปัญหายังไงก็ถ้าคุณใช้ซอสพยายามจะหาซอสที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเนาะวัดออกมาแล้วไอ้แพทเทิร์นของเสียงคุณอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นโมโนโพหรือว่าเป็นไดโพอาจจะเป็นผสมกันนะครับอาจจะไม่ใช่ควอดราโพนะครับอาจจะเป็นไดโพ2อันไดโพ4อันนะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแหล่งกำเนิดเสียงทุกอย่างเลยนะครับเราสามารถจำลองมันโดยใช้โมโนโพไดโพได้นะครับเอามารวมๆกันนะเพื่อสร้างให้เกิดฟิลแบบเดียวกันกับลำโพงเรานะครับอันนี้คือพื้นฐานที่สุดนะครับของการดีไซน์ลำโพงนะครับนะเราสามารถดีไซน์แพทเทิร์นมันได้ว่าให้มันไปทางไหนนะครับคุณสามารถยิงไปโดยตรงที่คนก็ได้ขณะที่คนข้างๆไม่ได้ยินนะครับอะไรแบบนี้นะครับทำได้นะมันอยู่ที่คุณวางแพทเทิร์นของโพพวกนี้นะครับของแหล่งกำเนิดเสียงโอเคพลอยหายไปเลยไม่ได้น้อยใจหนีไปแล้วใช่ไหมอาจารย์คะตอนทำต้องเปิดความดังให้มันสุดเลยใช่ไหมคะคุณเช็คแบ็กกราวด์ก่อนถ้าแบ็กกราวด์คุณดังคุณก็ต้องเปิดดังมากคุณลองนึกว่าคุณวัด2เมตรตอนนี้ปัญหาคือเราไม่มีปัญหาเรื่องวัดทะลุกำแพงเนาะเราวัดโดยตรงมันคุณวัดแบ็กกราวด์ก่อนมันควรจะมากกว่าแบ็กกราวด์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือ15 dB หรือไม่ก็20นะครับถ้าใกล้ๆแบ็กกราวด์มากๆนะครับคุณจะวัดเพี้ยนหมดโอเคมั้ยสมมุติแบ็กกราวด์40เนี่ยคุณควรจะได้ประมาณสัก60หรือ55ขึ้นไปโอเคมั้ยครับเช็คก่อนว่าแบ็กกราวด์คุณเท่าไหร่โอเคมั้ยครับโอเคค่ะโอเคพลอยหายไปละโอเคเนาะลองทําแล็บดูเนาะนะครับเรามีเวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับจะเป็นนะครับเรื่องของซาวด์แพลนนะครับเป็นการซิมูเลตนะครับมันสัมมนาให้ฟังโอเคมีคำถามไหมครับอันนี้พลอยถ้าเกิดมีปัญหาเดี๋ยวแจ้งผมมาเนาะเดี๋ยวผมหาวิธีแก้ให้ดูว่าพลอยมีอะไรบ้างนะถ้าพลอยยังอยู่นะหรือถ้าเกิดเพื่อนคนไหนพอจะช่วยพลอยได้นะครับโอเคไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราแค่นี้นะฮะแล้วก็คุณได้มีเวลาทำแล็บแล้วตรงไหนที่ไม่เข้าใจในแล็บนี้ครับ
ถามได้นะครับถามได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้ให้แค่ทำแพทเทิร์นเนาะคุณต้องคำนวณ DI ด้วยนะฮะคำนวณ DI ด้วยผมน่าจะเขียนไว้ตรงนึงโอเค Directivity Index นะครับผมให้คำนวณหา DI ด้วยโอเคโอเคนะฮะมีคำถามไหมเอ่ยโอเคใครส่งข้อความมาเลยมีคำถามไหมฮะโอเคไม่มีน้องงั้นวันนี้แค่นี้นะฮะทุกคนลองไปทำแบบดูนะฮะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ